กราบน้อมน้อมในพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมในพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่ทองวางเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อตนองกตบุญโญกราบขอการนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปรัตน์ปริญทิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านประมาเทระและพระเทระทุกหลวงครับขอเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายขณะนี้ที่กำลังรับฟังและรับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999โดยละมูลที่พุทธภูมิแล้วก็รับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวของชาวพุทธทางคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายของสถานีสังฆทานทั่วประเทศที่พอออกได้ และการธรรมสว่างใจเป็นดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญเป็นดำริกระทำมาตั้งต้นแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชคุณท่านหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดหลวงปัจจุบันในการธรรมสว่างใจ ในการของเราวันนี้ก็เราได้รับเมตตาจากท่านพระเดชคุณหลวงพ่อสามารถสมาธิโกซึ่งเป็นพระพัฒมาเทระผู้ใหญ่ของวัดสังฆทานเราได้มาเป็นผู้ตอบปัญหาให้กับญาติโยมทุกท่าน ส่วนธรรมภาพพระจันทร์ใจสิริวิจโยเป็นผู้ดำเนินรายการการธรรมสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ในเวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาท่านสาธารณชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือว่ามีข้อสงสัยในเรื่องธรรมะใดๆก็เชิญสอบถามความร่วมรายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางหลังไมค์ทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961164 024961164ก็ช่วงนี้ชวนญาติโยมที่รับพบกับท่านพระเดชคุณหลวงพ่อสามารถก่อนนะครับนมัสการพ่อครับเป็นสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมอยู่ทางบ้านก็ช่วงนี้ก็ฝนมามากก็เกินก็ต้องระวังข้าวของต้องใส่เอาไว้ที่สูงสาวขึ้นบนต้นไม้นั่นน่ะไม่งั้นไปกันน้ำหมดแต่ชนบทใช่ไหมอาหารการกินเนี่ยต้องแฝนให้ยองไปสูงสูงนั่นน่ะแบบเราก็พูดไปเอาตัวรอดไว้ก่อนโอ้มีสายเข้ามาขอกราบครับประเดี๋ยวมีสายจากจังหวัดพิษณุโลกจันเจริญพรเจริญพรยมจันคือข้อหนึ่งอะการต้มไข่มันต้มไข่เนี่ยคือเราต้มไปเราไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่าเราต้มมาแล้วมีตัวเราก็ไม่รู้นะตัวมีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เราไม่รู้เกิดมันมีตัวจริงๆต้มเข้าไปมันตายมันจะผิดศีลในข้อสองอาการต้มปลาตายแล้วน่ะบางคนเขาบอกมีตัวพยาธิในปลาแต่เราก็ไม่เห็นนะจะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะเป็นบาปเหมือนกันหรือสองข้อเนี่ยถ้าบอกว่าเราก็ไม่รู้แล้วมันจะมีหรือเปล่าไม่รู้บอกว่านั่นแหละเราหายใจเชื้อโรคก็ตายด้วยบอกกับคนนั้นแหละบอกว่าคล่องมากเกินไปอีกนั่นแหละใช่ไหมหายใจเชื้อโรคเข้าไปในท้องตายหมดนั่นแหละหายใจในอากาศก็เชื้อโรคด้วยนะโยมนั่นแหละทีนี้ถ้าพุทธเจ้าบอกว่าท่านบอกว่าให้รู้จักว่าเราไม่ได้เจตนาถ้ามันเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ให้พูดยากนะว่าพระอริยเจ้าเนี่ยท่านบอกว่ามันไม่มีตัวผู้ตัวเมียหรอกใครเนี่ยแต่มันในนั้นมันรักสังขารมันเหมือนอย่างมันจะมาเกิดเนี่ยแต่ไปทำหมันซะแล้วเนี่ยมันก็มาแยกเขี้ยวให้ดูบางทีมันก็ยิ้มบางนั่นแหละแม่มันทำหมันซะละทีนี้นะทีนี้บุญกรรมเนี่ยจึงว่าให้รักษาศีลที่ว่าเจตนาเนี่ยสำคัญด้วยเจตนาเนี่ยตัวเจตนาตัวที่ไม่ได้เจตนาเนี่ยถึงบอกว่าวิสาขาเนี่ย
ไถนาแล้วก็ปลาตายปลาตัวเล็กตัวน้อยเขาอีวิสาขาโสดาทำไมไปไถนาปลาตายพระพุทธเจ้าถามว่าเธอตั้งใจหรือเปล่าเธอทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าพระเราไม่ได้เจตนาแต่เราตั้งใจทำมาหากินเท่านั้นเองเห็นมาว่ามันลึกนะคำเนี้ยโยมเหมือนอย่างกับนั่นน่ะพระเชนน่ะเห็นมั้ยแข็งมากเวลาสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์เนี่ยต้องเอาผ้าปิดจมูกไว้กลัวเชื้อโรคจะตายแต่ต้องทำให้หมดสิเวลาเดินไปไหนก็หายใจด้วยใช่มั้ยไม่ให้เชื้อโรคมันเข้าใช่มั้ยเนี่ยเขาก็ไม่ละเอียดหมดใช่มั้ยโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าต้องทำใจเราเจตนาหายใจแต่ไม่ได้เจตนาจะฆ่าเชื้อโรคเนี่ยเราเดินไปเนี่ยไปเหยียบสัตว์เชื้อโรคตายด้วยนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันไม่ได้เจตนาเราเดินไปเนี่ยเราเอารถขับรถไปก็ดีเหยียบเชื้อโรคตายหมดเลยไปไหนไม่ได้อ่ะนั่นน่ะใช่ไหมแต่เจตนาเนี่ยที่เราไม่ได้เจตนาเนี่ยมันก็โอ้โหมันละเอียดนะโยมนะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเห็นไหมวิสาขาเป็นต้นแบบที่นางคนนั้นไงที่บอกว่าสามีให้หยิบธนูก็ไม่หยิบก็โกรธผัวก็จะไปนรกซะอีกเพราะนางเป็นโสดาบันเรามีหน้าที่เป็นแค่ภรรยาแต่ เหมือนว่าเราไม่ทำก็ไม่ได้แต่ในใจเนี่ยเราแค่หยิบแต่ไม่ได้บอกว่าเจ้าจะต้องเอาไปฆ่าสัตว์นะนั่นแหละท่านก็บอกเนี่ยเห็นว่าลุงพ่อสนองนะเข้าใจนะโยมนะพี่ละเอียดไปนะครับใช่ละเอียดมากละเอียดซะจนตัดเลยเหมือนกันครับนั่นน่ะนั่นไม่ได้เห็นไม่ได้สงสัยใช่ขอบข้าวเพื่อเรานั่นน่ะปฏิวัติทีนี้หุงข้าวก็ไม่ได้นะเชื้อโรคตายหมดใช่นั่นน่ะเชื้อโรคตายหมดทำอะไรไม่ได้ตายเลยมนุษย์ทำอะไรไม่ได้จริงๆเลยขอโอกาสครับในสินข้อนี้จริงๆเจตนาอันแรกนี่เขาห้ามฆ่ามนุษย์นะครับอันนี้เมื่อสัตว์อื่นต่อไปเราทำได้แล้วก็เมตตาครับสาธุทั่วไปกรุณาเนาะครับผมฉะนั้นก็ไม่ต้องขอให้คนโยมเข้าใจนะอย่าไปคล้องมันมากเกินนะนั่นน่ะดุพอได้สอดานะมันเข้าใจนะศีลจะขาดจะรู้ครับคนสอดาเนี่ยเขารู้เลยครับนะคุณโยมนะคนที่เป็นสอดานั่นน่ะคนที่เข้าใจเลยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเขามาอธิบายให้ฟังนะโอ้ยอมนี่ดีเนาะน่ารู้เลยว่าวันนี้พูดปดไปหน่อยนะพูดปดนิดเดียวก็มาสารภาพให้ฟังว่าวันนี้เราพูดปดไปหน่อยอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาละอายกับบาปนะคุณยอมเนาะเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าเนี่ยท่านฉลาดเห็นไหมหลวงปู่ทุกองค์เห็นไหมหลวงปู่ที่ร่วงรับไปเห็นไหมหลวงปู่คำผิวก็ดีหลวงปู่มหาบัวก็ดีนั่นแหละท่านช่วยชาติเห็นไหมท่านไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าท่านเห็นไหมคนก็ศรัทธานั่นแหละทำไปทำไมอ่ะนั่นแหละช่วยชาตินะนั่นแหละแล้วก็เห็นไหมข้าราชการต่างๆนั้นยังมาขอโรงพยาบาลช่วยอะไรเครื่องมือแพทย์อะไรทุกวันนี้หลวงปู่แหวนเนี่ยตึกสุชินโนอย่างเงี้ยตึกหลวงปู่ฟันอย่างเงี้ยนั่นน่ะดร.เมก้าเห็นไหมพอท่านช่วยคนได้แค่เป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรกระทรวงปลัดกระทรวงนายกนั่นแหละท่านก็เขาปั้นรูปปั้นนั้นไว้ที่อินเดียใช่ไหมครับนั่นน่ะเนี่ยเพราะความดีของแกไอ้ความรู้แล้วก็เมตตาอมีสายครับขอบคุณครับสายเข้าจากพังงายมอมพรเจริญพร
มนัสการพ่อหลวงพ่อทั้งสองสาธุดิฉันมีพี่ชายเข้าไปส่งพระเดี๋ยวว่าเขาไปส่งพระทุดงอะค่ะแล้วเขาบอกคุยกับพระทุดงเรื่องไปศาสนาเนี่ยดิฉันก็ก็ฟังหลวงพ่อทุกวันแหละแล้วก็คุยกันเรื่องพระเทวทัตแล้วพระทุดงที่นั่นก็บอกว่าพระเทวทัตเป็นผู้เตือนหนูพระพุทธเจ้าไอ้ท่านก็สงสัยว่าไอ้ที่พระองค์นั้นพูดอย่างนี้ก็พูดถูกไม่ใช่ปะพูดถูกใช่เพราะว่านี่แหละเครื่องกระทบพระเทวทัตเนี่ยเป็นเครื่องกระทบไม่งั้นอ่ะพุทธเจ้าก็อยู่เฉยๆใช่ไหมแหมวันนี้แกนั่งเฉยชนะไม่พูดไม่จ่าสมมุตินะนั่นแหละเนี่ยเครื่องกระทบนั่นแหละไม่ไปเดินบิณฑบาตอะไรต่ออะไรสมมุตินะเนี่ยเรียกว่าเครื่องกระทบดีพุทธเจ้าดีก็โดนกระทบนั่นแหละลักษณะอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่ามีพระเทวทัตเนี่ยพระภิกษุองค์เนี้ยท่านดีท่านตีวินัยออกแสดงว่าท่านปฏิบัติดีนั่นแหละใช่ใช่แล้วอยากถามอีกข้อหนึ่งซึ่งท่านก็บอกว่าอิทธิพระก็จะพระเทวทัตจะเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าเจ้าคะเป็นพระปัจเจเนาะเป็นพระปัจเจพระพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจเทศให้ใครฟังไม่ได้ท่านบอกว่าเหมือนมีกรรมเยอะที่ว่าไปว่าพระพุทธเจ้ามั่งไปทำให้สงแตกกันมั่งอะไรเงี้ยเลยนั่นน่ะจ้าขอกราบขอบคุณหลวงพ่อทั้งสองมากค่ะโยมหายสงสัยได้แล้วค่ะสาธุสาธุค่ะเหมือนแม่กับลูกอ่ะบางคนอ่ะคนไหนที่แม่เกลียดมากแต่ก็ต้องมาช่วยแม่ช่วยพ่อเมื่อยามชราทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอ่ะไอ้ลูกที่ดีๆก็ไม่ได้อยู่ใกล้แม่ต้องไปทำมากินมาเลี้ยงแม่ไอ้บางคนก็เถียงกับแม่เรื่อยหนูก็ต้องขอขมาหนูก็ต้องขอขมาแม่เรื่อยก็บอกว่าอดทนเอานั่นน่ะเครื่องกระทบน่ะนั่นน่ะมันก็ท่านกล่าวว่ามารไม่มีบารมีเกิดสาธุสาธุเป็นการเทรนบารมีไปในตัวเพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่าคนที่บอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านตีวินัยเก่งหลวงพ่อสนองพ่อสังวานอะไรพวกนี้หลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาพวกนี้ตีวินัยเก่งพวกนี้ ละเอียดมากเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าที่ท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นนี่ละเอียดมากท่านบอกว่าแต่เหมือนพระองค์หนึ่งนิดนึงก็ไม่ได้นิดนึงก็ไม่ได้ถ้าบอกองค์นี้ถ้าสำเร็จนะโอ้โหเหมือนหลวงปู่มั่นคล้ายๆว่าแข็งมากนั่นแหละเหมือนหลวงปู่ทรงนั่นแหละท่านก็สงสารนะท่านก็ไม่ยอมสงบท่านก็อยู่องค์เดียวแต่บุญกรรมเนี่ยถ้ามันว่างเมื่อไหร่ท่านก็สบายเลยใจของท่านนั่นมีสายเข้ามาเนาะโอกาสครับมีสายเข้าจากจังหวัดสุพรรณบุรีโยมธัญพรเจริญพรค่ะค่ะค่ะโชคดีคุณโยมค่ะทำได้เลยฮะ เป็นยังไงบ้างคุณโยมอยากทราบอะค่ะอยากถามหลวงพ่อค่ะจ้าอยากถามว่าฉันอ่านหนังสือไม่ออกแต่ก็เป็นคนชอบทำบุญทำอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะก็เลยอยากถามหลวงพ่อค่ะว่าฉันสวดมนต์ฉันอ่านหนังสือไม่ออกแต่ว่าฉันสวดมนต์ตามทีดีอะค่ะถูกบ้างผิดบ้างอย่างเงี้ยจะบาปไหมคะมันไม่บาปหรอกมันไม่บาปหรอกเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปแข่งขันอะไรใช่ไหมค่ะพุทธเจ้าไม่ว่าหรอกนะทีนี้ต่อไปอ่ะมันก็จะเก่งเขาเรื่อยๆใช่วันหลังไม่แน่นะตามไปเรื่อยวันหลังอ่านหนังสือออกนะนั่นเอาหนังสือมากางด้วยค่ะ
ค่ะโยมก็พยายามอยู่จะได้สงสัยได้นั่งค่ะนั่นน่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะจิตมันว่างเข้าสาธุสาธุนั่นครับเออเจตนาธรรมสาธุทีนี้นะคนเนี่ยที่บอกว่าสวดให้เข่งให้ขังเนี่ยมันสวดไปอย่างสวดเข่งขังสวดอยากจะดังเหมือนหลวงปู่คูณทีนี้มันจะบ้าเอาสิเห็นมั้ยเพราะว่าจิตมันไม่เท่ากันมันไม่รู้จักผ่อนมันไม่รู้จักวางครับครับที่ว่าพระว่าสมัยเก่าๆเนี่ยโอ้โหเนี่ยพระไปสวดพรรษาเดียวทำจะเหมือนนึกว่าจะเอาให้ได้สมองยังจะแตกเออเป็นได้เนาะพระหนุ่มๆที่เขาไม่เข้าใจเรื่องภาวนาไม่รู้จักพรนะครับมันเป็นอย่างนี้แต่ว่ามัชฌิมาทางใจกลางครับครับเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่านั่นน่ะท่านบอกว่าไหว้พระที่เรามีศรัทธาเนี่ยหลวงพ่อสนองเห็นไหมท่านบอกว่าเอาทุกคนไปไหว้พระกันไหว้ไปทำไมไอ้พวกเรามันใหม่ๆมันก็ขี้เกียจนะมาใหม่ๆมันไม่เห็นเหมือนหลวงพ่อนี่นะหลวงพ่อท่านไม่เน็ดไม่ปีติเอาท่านเลยนะทั้งวันทั้งคืนก็นั่งนะเรามาใหม่ๆใช่ไหมมันก็นึกได้ใช่ไหมว่าครูบาอาจารย์บางองค์เห็นไหม80ฝ่าหลวงปู่ไปบิณฑบาตเถอะจะได้เวลาแล้วท่านยังไม่ยอมหยุดเลยสวดมนต์ท่านก็เหมือนว่าอยากให้ลูกศิษย์เนี่ยขยันเห็นไหมขยันตามไว้จะได้แล้วตายเนี่ยจะได้เออได้นึกถึงหลวงปู่คำสุขใช่ไหมนั่นน่ะท่านสวดเก่ง นั่นน่ะสวดไม่หยุดนั่นเห็นไหมนี่เตือนบอกกายเบาจิตเบาแล้วตรวจแล้วก็เป็นสมาธินะเขากัดครับประเด็นมีสายเข้าจากจังหวัดสมุทรสาครโยมสมควรเจริญพรกราบนมัสการหลวงพ่อสามารถค่ะโชคดีคุณโยมก็โยมมีเรื่องจะถามหลวงพ่อสักหน่อยนะจ๊ะป่ะก็คือว่าลูกเคยอ่ะเขาเสียชีวิตแล้วแต่เขาไม่ยอมไปไหนก็ยังตามลูกสาวตลอดเลยนะคะลูกสาวเขาอายุเท่าไหร่ละลูกสาวอายุ24แล้วค่ะเขาแต่งงานยังเขาแต่งงานยังเขาแต่งงานแล้วค่ะแต่ลูกเคยเนี่ยอายุ27โอ้ลูกสาวนะเขาเสียชีวิตแล้วก็คือตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยลูกสาวไปไม่ทันแต่จะพาเขาอยู่โรงพยาบาลแล้วทุกวันนี้ก็ยังตามอยู่เลยไม่แน่บางทีนะบุญนะถ้าลูกสาวทำบุญอยู่เรื่อยถ้าบางทีเขาก็มาเกิดได้บางทีเขาก็มาเกิดเป็นลูกได้เหมือนกันแต่เนี้ยทีเนี้ยบางทีเขาได้บุญกับพวกญาติเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ถือศีลตายเขาไม่ได้ภาวนาตายใช่ไหมค่ะเออนั่นน่ะเขาไปไม่ถูกเขาป่วยจ้ะค่ะเออนั่นเออเกือบ2 เดือนได้ทีนี้นะถ้าลูกสาวรู้จักสร้างบุญบ่อยๆสร้างทานรักษาศีลเนี่ยเขาไปได้เหมือนกันก็เหมือนก็คือก็สงสารเขาด้วยแต่ว่าเขาก็ตามลูกสาวจนทุกวันนี้เขาก็บอกว่าเขากลัวเวลาตอนคืนเขาก็มาหาจ้ะค่ะวันพระมาได้ใช่นั่นแหละเขาก็ยังวนเวียนอยู่เขารักทีแรกนะคนนี้ก็เหมือนกันนะทีแรกไม่รักหรอกคนในบ้านเนี่ยคนข้างนอกนี่โอ้ยคนนี้ดีเยี่ยมของคนในตลาดในอำเภอนั้นนะแต่มาอยู่ในครอบครัวนี่ดุอะไรตาอะไรเวลาตาย เวลาตายก็ลูกสาวก็ชวนมาให้รักษาศีลให้สาถวายสังฆทานแกก็อยู่สักเดือนกว่าๆนะแล้วแกก็ไปทุกวันเนี่ยก็นั่นน่ะนี่ก็ตายแต่เดือนเมษายนของปีนี้นะคะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนเห็นว่าเขาตามอยู่เลยใช่นั่นน่ะเขาอาจจะคอยบุญแล้วบางทีเขาก็มาเกิดได้นะพอบุญจากลูกๆทำหรือญาติทำเนี่ยบางทีว่าตอนที่เขาจะดับจิตเนี่ยเขาคงจะคิดถึงแฟนเขาแล้วเขาก็จะอยู่ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะใช่มันกังวลไง
ก็กังวลนี่แหละที่หลวงพ่อถนอมบอกว่ากังวลนั่นเห็นไหมที่บอกว่าเจอพระอริยเจ้ายิ่งดีเจอหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานแล้วเขาเชื่อเขาก็รักษาศีลอะไรเงี้ยบางคนก็มันเขาจะตายแล้วจะไปรับศีลได้ยังไงถ้าจะส่งให้เขาไปได้นี่ก็คือเราต้องทำบุญเยอะๆให้เขาถือศีลอะไรอย่างเงี้ยนะเราสร้างทานนะตอนเนี้ยสร้างอุทิศกุศลเนี่ยอุทิศกุศลตักบาตรทำบุญแล้วก็นึกถึงเขานั่นน่ะเนาะถ้ายิ่งเจอพระอริยเจ้าเราก็บุญนั่นแหละเขียนจดหมายไปก็ได้นั่นหลวงปู่ท่อนหลวงปู่อะไรอ่ะผาแดงนั่นก็ได้นั่นแหละเรามาทำว่าหลวงพ่อสนองมันก็ได้จะมาบอกให้เขาทำนั่นแหละและนี้ก็ที่ทำให้ทำสันลากันอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ทำโดยที่ว่าเราไม่ให้เป็นทุกข์เนี่ยทำไม่ใช่หมดบ้านหมดเมืองเนาะขายบ้านขายช่องมาทำไม่ใช่อย่างนั้นนะจำไว้ดังนั้นทีนี้ทานบารมีเนี่ยไอ้ลูกสาวคนนี้เขาภาวนาเก่งนะเขามาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าแม่มาเยี่ยมเดี๋ยวนี้แม่อยู่ในฐานะสูงขึ้นสบายแม่บอกว่าสบายนั่นนะแต่สบายเรื่อยๆนะมันเป็นอย่างเงี้ยเขาก็มาเข้าฝันบอกนั่นแหละบางคนเนี่ยเห็นไหมเขามาไหว้ลูกสาวเอ้าแม่มาไหว้ทำไมมาไหว้หนูทำไมก็เองมันภาวนาสูงก็ฆ่าแล้วพ่อแม่เห็นไหมพ่อแม่ไปเป็นเทวดายังต้องมาโมทนากับลูกเห็นไหมนั่นมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะที่หลวงพ่อสนองบอกว่าอย่าให้มีกังวลเนี่ยมาเกิดเนี่ยไม่สำคัญนะแต่เวลาจะกลับนี่แหละสำคัญเนี่ยใช่เขาพูดไว้ตั้งแต่ก่อนตายแล้วว่าเขากลัวตายแล้วถ้าเกิดเขาตายเขาจะไม่ไปไหนเออนั่นแหละยิ่งไปใหญ่เลยเห็นไหมเพราะเขาไม่รู้ใช่ไหมเหมือนปู่โสมเฝ้าทรัพย์อ่ะเออนี่แหละชอบไหมสมบัติตอนนี้ชอบเขาก็ฝันเลยสมัยโบราณนะให้เฝ้าทรัพย์หลวงพ่อจะพาถ้าเกิดพาเขาไปบวชไปอะไรเนี่ยเขาจะจบไปได้ไหมเออนั่นแหละพาเขาไปถือศีลภาวนาเรื่อยๆถ้าการเวลาไงคล้ายๆว่าคนนี้มีเวลาว่างก็ไปนะไปภาวนาใส่บาตรทำบุญใช่ไหมทีนี้บางคนกูก็ยิ่งไปเล่นไพ่กินเหล้าการพนันอะไรทีนี้พ่อแม่ไม่ได้ใหญ่นั่นเห็นไหมเอ๊นั่นเป็นลักษณะอย่างเงี้ยกราบนมัสการนะสาธุสาธุเออนี่แหละถึงบอกว่ามันตกรถไปเลยแล้วใช่ไหมเหมือนคนตกรถอ่ะเราจะไปราชรถคันนี้เนี่ยเขามาคอยแต่มันลื่นลงไปแล้วมันพลาดไม่มีศีลไม่มีภาวนาทีนี้ยิ่งมาคิดว่าเราจะไม่ไปไหนอยู่บ้านมันนี่แหละยิ่งไปใหญ่เลยใช่ป่ะนั่นแหละเออหลวงพ่อสังวาลก็พูดบ่อยๆใช่ป่ะพูดมั่งไหมก็ไม่ห่วงแน่นะครับเออพูดที่ว่าปริพงศ์กังวลไม่ห่วงอืมตรงนี้ต้องละหลวงพ่อสังวาลพูดว่าไงเนี่ยจำได้ไหมท่านพูดจำไม่ได้แล้วครับที่บอกว่านี่มันไปจะไปเป็นลูกเป็นหลานมันจะกลับไปเป็นลูกเป็นหลานอีกอะไรตาอะไรเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าเอาหน้าแล้วอย่าไปเข้าท้องลูกนั่นแหละได้นี่แหละที่ท่านบอกว่าคุณธรรมของครูบาอาจารย์เนี่ยเห็นไหมญาณที่ท่านรู้เนี่ยเห็นไหมจิตว่างแล้วมันรู้นะเออขอกันมีสายเข้าจากตัวสมุทรปราการยมหญิงเจริญพรค่ะกลับมานับสการค่ะหลวงพ่อคะโชคดีคุณโยมค่ะหนูอยากจะกลับเรียนถามหลวงพ่อนะคะคือหนูนั่งสมาธินะคะแล้วทีนี้คือนั่งแล้วแบบคือมันจะเกิดอาการแบบว่าเบามากแบบนี้นะคะกายเบาจิตเบาเบาแล้วคือเหมือนกับว่า
เหมือนกับว่าเราจะเหมือนกับว่าเราจะไม่มีร่างกายแต่ทีนี้ว่าแต่เราจะรับรู้ทางนามแบบนี้นะคะดีถูกอะถูกอะค่ะมันจะเป็นมันก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นอาการที่เราได้รับรู้ว่าไอเนี่ยมันเจ็บนะอะไรนะแต่คือว่ามันจิตเราไม่ได้เจ็บแบบนี้นะคะหลวงพ่ออืมมันรู้มันมีตัวรู้มันมีตัวรู้ละตัวว่างละจิตมันเบาละกายเบาจิตเบาได้ถูกละก็รู้มันนะมันว่างไปกี่ชั่วโมงแล้วมันถอยกลับมาอย่าเพิ่งไปออกเร็วถ้ามันอยู่ได้ก็ให้มันอยู่นานๆนั่นน่ะใช่มันให้มันชำนาญก่อนให้มันอิ่มนั่นแหละเหมือนว่าเราไปนอนเนี่ยให้อิ่มก่อนนอนแล้วไม่อิ่มตื่นนะตื่นแล้วเดี๋ยวมันก็อยากนอนอีกนั่นน่ะมันอยากเข้าสมาธิอีกนั่นน่ะอ๋อใช่แต่ก็คือว่าก็ถูกอยู่ใช่มั้ยคะถูกอ่ะใช่แต่ก็คือเหมือนกับว่ามันจะรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้หมดอะไรแบบนี้นี่แหละตัวนี้แหละหายากนี่แหละตัวพระอริยเจ้านี่แหละเขาไม่ได้ไปรู้ที่อื่นเขารู้ตัวนี้แหละนั่นแหละแล้วต่อไปเขาก็จะเข้มแข็งขึ้นมันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยนะโยมนะนั่นแหละโสดาบันมันจะพัฒนาของมันไปเรื่อยนะคุณโยมนะจนเขาสบายไงเห็นไหมวิ่งก็ไม่เป็นไรคารวะใช่ไหมเขาวิ่งก็ไม่เป็นไรหลวงปู่บอกว่าหนูวิ่งขึ้นเขาหนูก็ไม่เหนื่อยนะหลวงปู่ค่ะใช่ค่ะนั่นแหละเวลาทำงานทำอะไรก็เหนื่อยใช่เหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่ามันจะอยู่ข้างในแบบกายมันเบาใช่กายมันเบากายเบาจิตเบานี่แหละกายเบาจิตเบาหนูยังคิดอยู่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับว่ามันจะไม่อยู่เนี่ยเวทนามันดับนะโยมนะเจ็บปวดมันดับไปปวดเมื่อยมันดับไปค่ะดีนะมันจะรู้สึกอยู่ถูกแล้วรู้อยู่เฉยๆนั่นน่ะอย่าไปส่งเสริมอย่างอื่นนั่นน่ะอย่าไปส่งเสริมอย่างอื่นตอนนั้นค่ะอย่าไปดึงมันออกมาไงตอนมันยังอยู่นะให้จำอารมณ์ไว้นั่นน่ะเรานั่นน่ะไม่ใช่ว่าทำได้ทีเดียวแล้วสำเร็จเลยมันไม่ใช่ไม่มันต้องทำไปเรื่อยๆใช่เออเนี่ยถูกอะถูกอะคืออารมณ์แบบนี้นะคะมันก็มีอยู่นะคะหลวงพ่ออย่างแต่ว่าความโกรธความอะไรเนี่ยมันก็มีอยู่แต่เราไม่อยู่แต่มันรู้มันรู้เฉยแล้วก็มันเห็นอยู่เพราะว่ามันมีอยู่เราก็เห็นแล้วมันก็หายไปนั่นแหละมันรู้เฉยนั่นแหละเฉยไว้ถูกแล้วเนี่ยมาถูกแล้วมาถูกตามพยายามแบบว่าจะจับตรงตามมาถูกตามนะอารมณ์มันเกิดใช่อยู่นั่นนั่นมาถูกทางแล้วนะคุณโยมนะทีนี้มันจะนอนก็รู้ตัวตื่นก็รู้ตัวนั่นแหละต่อไปนี่แหละไอ้ที่ท่านบอกว่าศีลเลี้ยงเราไม่ต้องเลี้ยงศีลสติเลี้ยงเรานั่นน่ะตัวรู้เลี้ยงเรานะหายใจก็รู้เฉยนั่นน่ะหายใจก็สบายนั่นน่ะพวกเนี้ยนะคุณโยมนะค่ะก็ถูกแล้วนะคะถูกแล้วเนี่ยจะเห็นรูปนามเกิดดับนั่นน่ะใครที่บอกว่าพระพุทธเจ้าพระเทวทัตส่งเสริมพุทธเจ้านี่แหละใช่มานี่แหละไอ้เหมือนกันไอ้คนรอบข้างเนี่ยเหมือนส่งเสริมด้วยแล้วก็เครื่องกระทบด้วยจำไว้นะนั่นแหละแล้วก็เฉยแล้วก็เฉยค่ะดูคนรอบข้างดูอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าเห็นเขาเป็นยังไงเราก็เขานั่นแหละค่ะเป็นครูอาจารย์เรามาดูตรงนี้แล้วก็คือดูการกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเนี้ยเขาจะอ่อนน้อมนะคุณโยมจะอ่อนน้อมขึ้นเรื่อยต่อไปนั่นน่ะอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นน่ะมันเป็นอย่างเนี้ย
ค่ะอารมณ์ของเราก็จะสอนคือพอเรารู้แนวทางเราก็จะสอนใจของเราได้เออนั่นแหละนี่เนี่ยท่านบอกว่าให้รักษาตัวเราก่อนหลวงพ่อบอกว่าเลี้ยงตัวของเราให้มันเติบโตก่อนแล้วค่อยเอาไปแจกลูกไม้ใช่ไหมธรรมะนั่นแหละแบบนี้ตอนเนี้ยไปรู้เรื่องเกิดดับของจิตไว้ก็เดินอ่ะจิตคิดดีก็เฉยคิดร้ายก็เฉยนั่นแหละมันก็มีอยู่ค่ะคิดดีคิดไม่ดีมันก็มีอยู่นั่นแหละเราก็เฉยไม่เชื่อถูกแล้วนั่นแหละเออดีมันมีเท่านี้แหละหลวงปู่บอกว่าก็มีอยู่แค่นี้ใช่ไหมเออแล้วต่อไปมันจะเจริญไปเองนะหลวงปู่ก็บอกแปลกนะคะหลวงพ่อพอเวลานั้นคือมันเหมือนกับว่าคือเราจะมีความสุขมากขึ้นแบบนี้นะคะนั่นแหละถูกแล้วมันแบบว่าเออมันจะอิ่มมันจะเบาแล้วก็มีความสุขบางทีแบบเออเราไม่ได้กินอะไรเราก็เหมือนกับว่าคือมันก็อิ่มอยู่อย่างนั้นแบบนี้นะคะนี่นะมันอิ่มเหมือนอิ่มทิพย์อะอิ่มบุญเราค่ะนั่นแหละทีนี้มันกินน้อยต่อไปมันกินน้อยลงนั่นแหละหลวงพ่อสนองอะจะกินอยู่แล้ววันนี้ไม่กินก็ได้นะเห็นไหมท่านไม่หิวเออนั่นแหละท่านทนได้นั่นแหละสาธุนะโยมทำไปแล้วมันจะต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละบุญของเรานั่นแหละมันเห็นยากนะเห็นอันเนี้ยเห็นคุณธรรมอันเนี้ยมันเห็นล้มไปทางนู้นล้มไปทางนี้นะเยอะนะขอโมทนาคโยมเลยสาธุขอหลานค่อยมาคุยกันอีกสาธุสาธุขอบพระคุณค่ะสาธุพอดีมากที่การที่มานานๆจะมีคนได้ไปกองทางแล้วว่ารู้ว่ากายเบาจิตเบานั่นแหละทีนี้ก็มันก็เป็นในตัวที่เห็นไหมครูบาอาจารย์เดินก็เบานั่นแหละท่านก็ไม่เล่าให้เราฟังนะหมอเดินเหมือนเดินบนพรมเดินไปเนี่ยพระอริยเจ้าเดินเหมือนคนปูพรมให้เดินเนี่ยหลวงปู่ท่านพูดโอ้โหหลวงพ่อทั้งหนองทั้งให้เราเกิดปัญญาเองท่านก็ไม่ต้องสอนเราบอกให้ทำไปเออนั่นแหละท่านเล่าให้ฟังสาธุเนี่ยเราก็โอ้ไปรู้เรื่องอุปนิสัยพระอริยเจ้าหลวงปู่ท่านนิดๆหน่อยๆท่านพูดให้เราก็เออเป็นบุญหัวของพวกเราเนาะนั่นแหละพ่อแม่เลี้ยงเราพุทธเจ้าเลี้ยงเรานั่นแหละพ่อแม่นั่นแหละครูบาอาจารย์นั่นแหละที่ไม่มีวันจะลืมได้พ่อแม่นั่นแหละเห็นไหมพ่อเหมือนพ่อแม่ทางโลกทางธรรมใช่ไหมนั่นแหละหลวงปู่เห็นไหมเหมือนว่าเวลาท่านน้อยแล้วท่านก็ไม่ต้องสอนเรามากแล้วเออมันเคยทำแล้วนั่นเห็นว่าท่านก็ไม่ต้องบอกทำที่ย้ำใจแต่ทีเนี้ยครูบาอาจารย์องค์แรกๆใช่ไหมท่านก็ต้องตับต้องโคกเหมือนหลวงปู่มั่นยิ่งตับยิ่งโคกเลยนะกว่าจะให้ได้นั่นนะ เพราะฉะนั้นเป็นบุญของชาวโลกที่ว่าเห็นไหมฟ้าฝนมันก็มาจริงๆนั่นน่ะพอต้นไม้มันน้อยทั้งเอเชียมันน้อยแค่มันก็เอาจริงๆหนูทีแรกว่ามันจะเป็นไปได้หรือมันใหม่ๆเออบอกว่าตัดทางนี้แล้วไอ้ทางนู้นมันโลกร้อนหิมะละลายมันกลับย้อนกลับมาตกทางนี้แหมเจ้าฝนเนาะเวลาหน้าแล้งสักขันมันก็ไม่ตกลงมาใช่ไหมโอ้โหมันเทยิ่งกับน้ำก๊อกกี่ใช่ไหมเออนั่นแหละไม่รู้มาเอามายังไงอ่ะมันดูดขึ้นไปยังไงเออเราก็ไม่เห็นด้วยนะเออเห็นไหมมันมาเป็นตันๆนะตกคราวเนี้ยเห็นไหมตกหลายชั่วโมงด้วยตกกี่ชั่วโมงประมาณชั่วโมงกว่าหรือสองชั่วโมงโอ้โหถ้ามันตก7 วันนะโอ้โหมันจะเอาน้ำไปไว้ไหนกันเนี่ยใช่ไหม
มาจากไหนกันนะเห็นไหมนั่นน่ะอย่างว่าความร้อนนี่มันดูดขึ้นไปเร็วเหลือเกินนั่นน่ะตกลงมานี่น่ะเราก็มองไม่เห็นเห็นไหมเนี่ยดินน้ำลมไฟจึงบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยใช่ไหมมันจะให้ตายก็ได้มันก็อื้อเลยน้ำบนหัวอื้อเลยมึนเลยใช่ไหมอ้าวบางคนภาวนาไปภาวนาไปกายเบาจิตเบาเหมือนป้าคุณยายคนนั้นใช่ไหมที่บอกว่ามันล่องหมดมันไม่งงไม่ปวดหัวอะไรเลยคุณตานั่นก็เหมือนกันกายเบาไปเลยนั่นเพราะว่าพอมันได้สมาธิเข้ามันได้ถ้าสมาธิมันเกิดแล้วมันว่างแล้วเนี่ยจิตกายเบาจิตเบามันเกิดเลยทีนี้ก็อาศัยเดินจงกรมเยอะๆจะเป็นแบบเนี้ยจะดีมากเนี่ยสติทีนี้มันก็จะสูงขึ้นไม่ต้องนั่งสมาธิมากก็เป็นบุญนะเดินก็เป็นบุญกินก็เป็นบุญคิดนึกมันเป็นกุศลไปหมดอ่ะคนอย่างเนี้ยจิตของมันนะทีนี้ที่หลวงปู่บอกให้เดินเยอะๆเพราะว่าร่างกายเนี่ยนั่งมากอ่ะโรคมันเยอะนั่นท่านบอกเออนั่นน่ะไอ้นะหลวงตา90ฝ่าท่านเดินตัวปิวบางคนเดินไม่ได้เห็นไหมพระเจ้าก็เดินทุกวันนั่นน่ะพระพุทธองค์ก็ต้องเดินเพราะว่าสังขารเห็นไหมสังขารมันไม่ไปกับพระพุทธองค์มันไม่ยอมแต่จิตของท่านเนี่ยมันอยู่เหนือก็จริงแต่สังขารเนี่ยถ้าไม่เดินมันจะเดินไม่ได้สาธุคุณยอมมีทอมานะคุยกันดีสนทนากันนี่แหละเราดีใจมากนานๆได้พบได้เจอมีความสุขนะนั่นน่ะคุณงามความดีที่คนได้ปฏิบัติได้นั่นน่ะปฏิบัติไปบางคนเนี่ยเห็นไหมไม่เพ้นหนังสือเลยแต่ไปกับหลวงพ่อสนองเดินทุดงทีนี้ก็ไปที่พุทธกยาใช่ไหมไปอธิษฐานที่นั่นเขาดีเขาไปปฏิบัติดีพระธาตุก็มานะนั่นน่ะพระธาตุก็มาอยู่กลางบ้านลอยอยู่เยอะลูกสาวเขาก็เห็นด้วยนะเขาก็เห็นก็ไม่ใช่เขาเห็นคนเดียวทีนี้ก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าทำดีต่อไปจะมามากกว่านี้อีกนะนั่นมาให้นั่นเห็นไหมอากาศธาตุอนุอากาศพระธาตุนะพระธาตุนี่อยู่ตามอากาศด้วยนะไม่ได้อยู่ที่ภาคพื้นดินอย่างเดียวนั่นเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะถึงว่ามันเป็นเรื่องบุญทิพย์มาต้องคนมีตาเห็นใจว่างตาเห็นนั่นแหละบางคนมันไม่เห็นนะมันนั่นน่ะมันมีสองคนไงมันมีสองใจอีกคนหนึ่งใจเห็นอีกคนมันไม่เห็นตามันไม่เห็นตาในนั่นน่ะที่ฤาษีเอาหัวไปฝังดินแล้วเมื่อคนจะให้สตังค์ก็เอามือมารับได้ใช่ไหมนะเออทำไมมันเห็นน่ะได้ดิน หัวฝังดินน่ะแต่ใครให้ตังค์แกก็รับนั่นน่ะอัศจรรย์น่ะพอใจมันเห็นครับผมขอการกับไม่ได้มีสายเข้าจังหวัดที่ยโสธรยมประคองเจริญพรนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะโชคดีคุณโยมโยมมีปัญหาอยากถามว่าโยมอ่ะเป็นโรคกระดูกผุแล้วก็แต่ว่าวันพระนี่โยมก็ไปวัดตลอดไปปฏิบัติศีลน่ะเจ้าค่ะทีนี้ไปนี่ก็ให้แฟนนี่เขาขี่รถไปส่งแต่พวกหมู่ที่ไปด้วยกันน่ะเขาชอบว่ายายประคองเนี่ยถือศีลอะไรยายนี่ก็แต่ส่วนเขาก็พากันถือศีลแปดกันใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันก็บอกว่า
ถือศีลอะไรก็ได้มารักษากายวาจาใจเฉยไม่ได้อยากได้ศีลอะไรเพราะว่าเราก็เจ็บขาขานี่ก็ไม่ดีแล้วหลังก็โดนผ่าขาก็โดนผ่านั่งเหมือนเข้าก็ไม่ได้นานแต่ว่าเราก็ปัดสวดมนต์ก็สวดได้แล้วก็สวดเก่งกว่าเข้าด้วยแล้วก็นั่งสมาธิก็บางทีก็นั่งไปสักพักมันก็เปลี่ยนท่ามาขัดสมาธิเนี้ยแล้วโยมอยากจะถามหลวงพ่อว่าโยมนี่จะบาปไหมคะที่ไปขัดสมาธิอยู่ต่อหน้าพระประธานนะคะไม่นั่งอยู่แถวที่สองค่ะเรานั่งเตี้ยเรานั่งเตี้ยกับพระพุทธรูปไม่เป็นไรหรอกเรานั่งเตี้ยกว่ามากเลยค่ะท่านก็ปฏิสถานข้างบนไม่เป็นไรหรอกท่าที่นั่งถูกต้องเลยนั่งสมาธิเนี่ยพุทธเจ้าก็ว่าท่านนั่งขัดเพชรนะนั่นน่ะถ้านั่งขัดเพชรได้เนี่ยเส้นมันจะหย่อนก็เปลี่ยนท่าสักพักนึงเหรอเจ้าค่ะจ้าแต่ว่าช่วงที่กำลังสวดมนต์ทำวัดเช้าหรือว่าตอนทำวัดเย็นนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนค่ะก็นั่งทับเทียบธรรมดาเดี๋ยวก็ทนไปอ่ะเดี๋ยวก็ทนทรมานมากไหมเจ้าคะแต่ว่าก็ทนอยู่งั้นแหละพอเปลี่ยนท่าจะมาพิจารณาสังขารเลยดิฉันนี่ยายนี่ก็เลยเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่ามาบางทีก็จะขัดสมาธิทั้งนี้คือท่าไม่สวยเหมือนเขาอะค่ะพวกเขาทั้งหมดเขาก็นั่งท่าพนมเขาก็นั่งสวยใช่ไหมทีนี้เต้นเต้นเขาดีบาปหรือท่านเล้งจะบาปหรือเปล่าเนาะไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้มาถือศีลมาล้อเลียนพุทธเจ้าใช่ไหมเราตั้งใจมาบูชาเนี่ยเจตนาเราตั้งใจใช่ไหมบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยเขามีกรรมนะมีคนร้อยเอ็ดหรือยะโสธรอะไรเขาเล่าว่าลุงคนนี้แกหลงไปแล้วแกเป็นนายพานเก่าแกเอาเท้าไหว้พุทธเจ้านะแกไม่เอามือแกหลงเห็นไหมแกหลงเพราะว่าแกล่าสัตว์เยอะไงแต่ก่อนคนโบราณน่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแต่ว่าเออมีเขาเล่าแต่ว่าโยมนี่อยากจะมีข้องใจอยู่เรื่องนึงคือแบบว่าโยมเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นคนเลี้ยงพ่อแม่ก็ต้องพวกปานาติบาตนี่คือฆ่าปลาอยู่ตลอดเวลานี่น่ะแต่ทุกวันนี้ตายายก็ตายไปหมดแล้วก็อยู่กับสามีสองคนลูกไปทำงานอยู่ที่ไกลนะคะนี่ทีนี้เราก็ไม่ได้ทำแล้วล่ะเพราะว่ามีตลาดทุกวันนี้ก็มีกองอยู่เต็มไปหมดก็ดียายก็เลิกเรื่องปานาเนี่ยมาตั้ง7ปีแล้วเจ้าค่ะทีนี้ก็พยายามปฏิบัติอยู่แต่ว่าเราสังขารร่างกายของเราไม่ให้แต่พ่อที่บ้านน่ะแฟนน่ะเขาก็อยากจะให้ไปปฏิบัติอยู่อย่างนั้นแหละก็ไปเจ้าค่ะไปทุกวันพระก็ดีแล้วก็ไปทำบุญก็ดีแล้วแหละบอกว่านี่แหละที่หลวงพ่อสังวานบอกว่าเออลูกผู้หญิงเนี่ยนะมันไม่พ้นหม้อข้าวเตาไฟลำบากเหลือเกินนี่แหละจะได้พ้นหม้อข้าวเตาไฟมาปฏิบัตินี่แหละจะได้เป็นนางฟ้าไปเป็นเทวดาถ้าไปนิพพานได้ก็สบายเลยใช่ไหมเจ้าค่ะเออเมื่อก่อนก็ทำเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนาะเลี้ยงน้องมาแต่ว่าตอนหลังนี่เราก็เป็นครอบครัวของเราตายายก็เสียไปหมดแล้วก็ไม่ได้ไปทำสิแล้วล่ะค่ะก็ซื้อเข้าเอาก็ปีคือแบบว่าลดลงมาเรื่อยๆเจ้าค่ะคือไม่ทำเด็ดขาดมาประมาณสัก7ปีแล้วเจ้าค่ะดีแล้วแต่ก็มันร่างกายของเราไม่ดีใจก็อยากไปแต่ว่าฟังธรรมะของวัดสังฆทานนี่มาได้ตั้งก่อนไอหลวงพ่อจะเสียโน่นไอเจ้าค่ะก็ฟังมาเรื่อยๆไม่ได้เปิดไปสถานีไหนเลยก็คอยดูอย่างนี้แหละรายการไหนรู้หมดเวลาอะไรธรรมะสว่างใจที่ก็เมื่อมีอะไรไปบอกทำอะไรอยู่ก็ต้องรีบมาท่านนั่งอยู่ที่นี่ค่ะทีนี้ท่านบอกว่าอย่างนี้แหละไอ้เรื่องไปแล้วเนี่ยอย่าไปนึกถึงมันนั่นแหละเอาสมาธิข้างหน้าต่อไปเมื่อเรารักษาศีลแล้วเราไม่ให้นึกถึงนะองคุริมานในใจเราไม่มีแล้วใช่ไหมเออนั่นแหละเราเอาคนใหม่ละเราตามพุทธเจ้านั่นแหละท่านบอก
นั่นแหละแล้วต่อไปก็ดีนะสาธุโอกาสพ่อแต่ว่าไปเหมือนโยมไปวัดนี่ก็ไม่ผิดแล้วเนาะเจ้าค่ะเพราะว่าต้องให้แฟนไปส่งแล้วเดินไปไม่ถึงก็ต้องเอารถไปส่งกันได้บุญ2คนเลยแล้วโยมอยากให้รู้ว่านั่งขัดสมาธิน่ะกลัวจะบาปไม่ต้องกลัวโยมมาวัดสังฆทานเนี่ยผู้หญิงนั่งสมาธิขัดสมาธิหมดเลยทั้งหมดเลยแต่ทางโน้นแต่ทางโน้นน่ะที่เขาทานนั่งท่าพนมกันเจ้าค่ะยายก็ทนไม่ไหวต้องเปลี่ยนท่าต้องเปลี่ยนท่ามาขัดสมาธิเหมือนเดิมก็ต้องได้นานได้แต่ก็ทำนะเจ้าค่ะถูกแล้วทำจนพอรู้อะไรเรื่องราวอะไรที่ว่าปัจจัยอะไรนี่ก็รู้หมดเมื่อก่อนไม่รู้หรอกร่างกายของเรานี่มันสกปรกยังไงยายก็ไม่รู้นึกว่าแต่ว่าเราเนี่ยไปทำงานมาเหงื่อมันออกก็เลยสกปรกที่จริงแล้วพอพิจารณาเรื่อยไปพระท่านก็พิจารณาเราก็พิจารณาอยู่ที่วัดกลับมาถึงบ้านน่ะเจ้าค่ะมานั่งดูไม้เศษเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้เต็มโอ้ไม่ได้สกปรกสักนิดเดียวแต่เราไปนุ่งเข้าไปมันเลยสกปรกเนาะมันเป็นอย่างนี้เองเนาะยายรู้ทีนี้ยายก็ค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะสาธุนี่แหละทำไปนะอย่าไปกังวลเรื่องข้างหลังเอาเรื่องข้างหน้าเอาเรื่องพุทโธไว้ในใจให้ได้พุทธเจ้าอยู่ที่ใจเรารักษาศีลนะนั่นแหละนั่นแหละเจ้าค่ะจ้าดีแล้วนมัสการลาแม่ค่ะสาธุเจริญธรรมก็ทำได้นะดีดีดีนี่แหละสามีทรงเสริมมาดีแล้วถ้าสามีกระทบกระทั่งนี่ก็ยากเลยทีนี้ก็ต้องแอบทำอีกนั่นแหละเห็นไหมบางคนอันนี้ก็เสริมกันเลยนั่นแหละดีดีเพราะว่าบางคนเห็นไหมเป็นอามาพึกกรรมพาดกันนอนภาวนาที่เนาะนั่นแหละน่าหลวงปู่ท่านบอกเห็นว่าอายุมากแล้วต้องมันกินปลาตะเพียนนะให้ภาคเพียนแต่หลวงปู่สังวาสอายุมากแล้วจะไปทำอะไรได้ล่ะเราก็มันกินปลาตะเพียนเนี่ยให้ภาคเพียนนั่นเองนั่นเห็นไหมเพราะว่าหลวงพ่อสังวาสเห็นไหมพอใจดีแล้วเนี่ยหลวงปู่ยังไม่โกรธเลยเป็นมา5ปีแล้วนั่นเองแบบอย่าไปโกรธนะอย่าไปโกรธนั่นน่ะใจดีไว้ใจเฉยไว้ดีใจดีใจเฉยอุเบกขานั่นน่ะเห็นมั้ยเมตตากรุณานี่อ่ะครูบาอาจารย์เห็นมั้ยพระสงฆ์องค์เนนจะเป็นอะไรเราก็บอกว่านั่นแหละลูกของคุณโยมถ้าคนไหนดื้อไปก็ลูกของคุณโยมถ้าสำเร็จนั่นแหละลูกพุทธเจ้าเห็นนะหลวงพ่อนงหลวงพ่ออะไรอ่ะหลวงพ่อคูณเห็นไหมนั่นแหละปฏิบัตินั่นแหละเห็นไหมน่ะลูกพุทธเจ้าใครก็ยกย่องนั่นแหละเห็นไหมหลวงปู่ทวดลูกพุทธเจ้าอย่างนี้นะนะคุณโยมนะคนไหนหลุดไปบ้างนั่นลูกของโยมเหมือนเด็กๆเห็นไหมทุกวันเนี่ยมันตีกันเอาแห่มันตีกันทุกวันเห็นนะนักเรียนตีกันไม่อาถ้าเกิดตายใครจะเลี้ยงพ่อแม่มีลูกก็น้อยอยู่แล้วเห็นไหมแล้วไอ้คนที่มาตีมันเลี้ยงคนที่ตายมามันเลี้ยงพ่อแม่คนที่ตายด้วยนะมันเข้าท่าหน่อยนั่นแหละมึงไม่ต้องอยู่ก็กูเลี้ยงเองใช่ไหมมันก็ไม่เอาอีกนั่นเห็นไหมสนุกนะการมโหเนี่ยไอ้ความมโหไม่รู้ไปฝึกกันมายังไงไอ้ความเมตตาเนี่ยเห็นไหมมาฝึกฮะครูบาอาจารย์เยอะทำไมพวกเราไม่เอาใช่ไหมเด็กๆ17-18ก็ไปตีกันฟันกันผู้หญิงมั่งเอากระทืบกันตีกันหัวเหอแตกแล้วนั่นแหละไอ้คนนั้นน่ะต้องเลี้ยงไอ้คนนั้นตลอดชีวิตเลยนะกระทืบมาหัวแตกอะไรสมองบวมพออายุเยอะก็มีปัญหาหลวงพ่อนั่นน่ะโรคภัยไข้เจ็บก็จะเป็นมาเยอะนั่นแหละมันกระทบกระเทือนน้อยใช่เขาจะไม่รู้ตอนนั้นก็จะไม่รู้เขาสู้ไม่ได้ก็เลิกเอาไอ้ลูกคู่ไปยืนดูกันอีกไอ้ชาวบ้านน่ะต้องเลี้ยงไอ้คนที่มันป่วยให้หมดขอกราบครับพี่สายข้าวจากกรุงเทพมหานครโยมสันสีตา
จริญพรนมัสการค่ะพระอาจารย์ชาญชัยโชคดีพระอาจารย์สามารถทั้งสองรูปครับเจ้าค่ะถามว่าไงครับเดี๋ยวขอรับซื้อถามได้เลยครับเอาคุยแรงๆเอาคุยดังๆเดี๋ยวขอลดทีวีก่อนนะคะอย่างนี้นะคะดิฉันโยมาติดตามมานานแล้วค่ะแต่ไม่เคยได้โทรมาถามพระอาจารย์ชันชัยกับพระอาจารย์สามารถเลยนะคะแล้วตอนนี้ดิฉันมีปัญหาค่ะคือปฏิบัติไปแล้วอ่ะคือเคยปฏิบัติยุคหนอฟองหนอแล้วไปบวช9วันนะคะแล้วเห็นอดีตชาติเห็นกรรมเก่าคนอื่นเขาเห็นว่าเขาเกิดเป็นอะไรในอดีตชาติคือรู้คนอื่นเขาแล้วก็รู้จิตใจอ่ะคือรู้จิตใจคนอื่นเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วดิฉันก็เลิกทำไปแล้วกลับมาทำอีกก็คือตอนป่วยนะคะแล้วทีนี้พอทำอ่ะคือไปอยู่วัดอะค่ะประมาณ2ปีกว่าแล้วปฏิบัติตลอดแล้วเข่งตลอดนะคะแล้วถือศีล5บางครั้งก็ถืออุโบสถไปนอนที่วัดแล้วปฏิบัติน่ะ24ชั่วโมงที่ฉันเข่งจริงๆเลยเจ้าค่ะโยมนอนแค่24ชั่วโมงนอนแค่2ชั่วโมงนอนแบบหลังไม่ติดพื้นคือทำจริงๆอ่ะค่ะแล้วก็เห็นจริงๆคือปฏิบัติดูในโทรทัศน์วัดสังฆทานนี่แหละค่ะบอกแล้วก็ปฏิบัติตามบอกว่าอาการ32พิจารณาอาการ32ที่ฉันก็ทำตามค่ะทำแบบโดยชนิดว่าจิตไม่ออกข้างนอกเลยค่ะคืออยู่ในร่างกายตลอดเลยเจ้าค่ะคืออริยบทอริยบท4คือนั่งเดินยืนนอนทำหมดค่ะอย่างละชั่วโมงแต่ตอนที่เห็นสภาวะธรรมเห็นกระดูกใสโป่งตอนยืนเจ้าค่ะเห็นว่ากระดูกเนี่ยใสโป่งแล้วเห็นทะลุอากาศคือเรามองอะน้องตัวเรานะคะไม่ได้เห็นแบบนิมิตนะคะคืออยู่ในตัวเรานะคะพอเห็นปุ๊บก็พิจารณาไปแล้วก็มีพระอาจารย์องค์หนึ่งที่บอกว่าอย่าเอากระดูกไปเผาแต่ดิฉันก็เอาไปเผาแล้วก่อนที่ท่านจะมาฟังท่านพูดแล้วพอเผาเสร็จใช่ไหมคะเป็นอัฐิแล้วก็ไปลอยน้ำก็มันก็ว่างเปล่าคือไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยว่างเปล่าหมดเลยแล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเนี่ยก็นึกว่าตัวเองใส่ชุดสีอะไรยืนทำอะไรอยู่ใส่ชุดขาวเสื้อขาวอะไรเงี้ยก็คือก็กลับเข้าจิตก็คือถอยกลับแล้วก็มาอยู่ที่ร่างค่ะเห็นตัวว่างเปล่าพอตรงนี้ใช่ไหมคะเห็นตัวว่างเปล่าไปเล่าให้พระอาจารย์องค์นึงบอกว่าเพ้อเจ้อว่าเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้แบบว่าดิฉันก็ทำต่ออีกนะคะทำกรรมฐาน5เจ้าค่ะแล้วเห็นสภาวะธรรมคือธรรมนี้ก็คือธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าไปค้นพบถือว่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าเป็นธรรมที่เราเห็นในสภาวะธรรมที่ฟ้าแลบเท่านั้นที่เราเห็นแล้วนี้ลูกก็ทำต่ออีกเจ้าค่ะทำต่ออีกศึกษาแยกรูปแยกเนาะแยกนามขันธ์5ยังไงคือลูกก็ผ่านการเวทนาหมดเลยแล้วก็แยกจิตแยกใจออกจากกายเวลาเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พิจารณาถ้ามันเกิดเวทนาเนี่ยลูกก็ศึกษาว่าเนี่ยแยกออกมาอย่างนี้เลยกลายเป็นว่าลูกเนี่ยเวลาเกิดเวทนาปุ๊บเนี่ยคือทำคือละได้ง่ายอะค่ะแล้วก็พิจารณาขันธ์5ใช่ไหมคะพอพิจารณาขันธ์5แยกรูปแยกนามก็พิจารณาว่ารูปมีอะไรมีธาตุ4เป็นรูปทั้งหญิงทั้งชายเป็นรังของโลกคือปีกย่อยเนี่ยคือศึกษามาว่าส่วนย่อยของแต่ละเวทนาหรือสัญญาสังขารวิญญาณคือมีอะไรมั่งรูปก็ไปศึกษาหาว่ามีอะไรมั่งอายตนะ6คือวิญญาณสังขารอะไรรูปศึกษาแล้วลูกก็ปฏิบัติลองนั่งแล้วก็ทำปฏิบัติแยกรูปแยกนามลูกก็เห็นสภาวะธรรมเหมือนเดิมว่าเห็นเป็นทาน้ำแอ่งใหญ่ว่าเป็นนี่มันก็เป็นธรรมชาติเหมือนเดิมว่าแค่ฟ้าแลบแล้วเราก็มีปัญญาว่าเรารู้ในสภาวะธรรมนั้นว่านั่นก็คือธรรมชาติเหมือนเดิมเหมือนกับไอ้ที่เราทำกรรมฐาน5
แต่พอตอนนี้หลังจากนั้นมาทำไมลูกไม่ชอบพิจารณากายเลยแต่ลูกดูแต่ลมหายใจของตัวเองที่ปลายจมูกถูกแล้วแล้วมันเกิดแบบว่านั่งเฉยๆอย่างเงี้ยนั่งเฉยๆสภาวะทำแบบคือมันกลับมาดูใจแล้วค่ะหายใจก็คือได้สมาธิคือสงบแล้วมันสงบอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกก็ไม่รู้ว่าถ้าลูกทำอย่างเงี้ยลูกไม่ยอมพิจารณาร่างกายเลยแต่ว่าดูแต่อย่างนี้มันไม่ต้องกลัวจะมันกลับมาสมาธิเสื่อมอ่ะเจ้าค่ะมันกลับมาแล้วดีมันกลับมาที่จิตอ่ะที่จิตว่างอ่ะมันกลับมาที่ลมละดีอ่ะที่บอกว่ากระดูกมันเป็นว่างเปล่าแล้วนั่นน่ะดูตัวว่างเปล่าถูกอ่ะถูกอ่ะมันไม่มีอะไรนะคุณโยมนะเออตอนนี้ก็จะมาดูจิตเกิดดับใช่ใช่มาดูจิตเกิดดับอ่ะนั่นพอเข้าใจเนาะอนุโมทนาครับที่จะเกิดขึ้นมาได้เยอะแล้วก็ช่วงนี้เวลาของเราก็หมดลงขอพักสักครู่เดี๋ยวพบกันในช่วงที่2รายการธรรมะสว่างใจโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2560มีดังต่อไปนี้ค่ะวันเสาร์ที่7ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวายองค์กฐินณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันพฤหัสที่12ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่14ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวัดถ้ำขาววงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดศรีเจริญธรรมอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวัดบุ่งแมลงน้อยป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมทอดถวายณ
วัดสังฆทานไทยเยอรมันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงกรีราชจังหวัดสุโขทัยวันเสาร์ที่28ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมทอดถวายณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมารามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่3พฤศจิกายนทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดเขาแหลมเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมแก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบุญเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42ศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขท่านจตุชนทั้งหลายเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจ
ในช่วงที่สองนี้ก็เรายังได้รับเมตตาจากพระเดชคุณหลวงพ่อสามารถสมาธิโกยังเป็นผู้ตอบปัญหากับญาติโยมนะฮะญาติโยมท่านใดมีปัญหาในเรื่องธรรมะในการปฏิบัติธรรมต่างๆก็โทรเข้ามาร่วมรายการได้เพราะรายการเราเป็นรายการสดโทรมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163ก็จะฝากคำถามผ่านทางหลังไมค์ที่เจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961164 024961164ถ้าช่วงนี้ก็เชิญพบกับท่านบันเด็กคุณพ่อสามารถครับนักการพ่อครับรู้ชาเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาตอบปัญหาธรรมก็ดีอาทิตย์นี้ญาติโยมไปคอร์สที่กิจสนาก็ดีทำให้เนี่ยได้เห็นสัจธรรม บางคนเนี่ยทำได้จริงๆเนี่ยดับเวทนาถูกแล้วที่คุณโยมว่าเวทนามันดับไปแล้วก็ดีทีนี้ถ้ามันว่างก็ให้มันว่างนานๆมันให้มันถอยเองอย่าไปถอยอย่าเข้าไปเดียวนะเหมือนนอนหลับเดียวมันไม่อิ่มนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะที่บอกว่าเราต้องทำอย่างเงี้ยมันอยู่ให้มันอยู่นานๆครับผมขอการพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครคุณโยมวันเจริญพรกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองท่านเจ้าค่ะสาธุหลวงพ่อคะคือโยมปฏิบัติธรรมมาก็นานพอสมควรคือไม่นานหรอกเจ้าค่ะประมาณ10 ปีทีนี้โยมก็นั่งสมาธิก็ได้ความนิ่งแล้วก็สงบแล้วเจ้าค่ะคือใจไม่เจ้าค่ะแล้วทีนี้ตอนหลังเนี่ยโยมมาพิจารณากายเจ้าค่ะหลวงพ่อทีนี้เมื่อคือโยมพิจารณากายก็ได้ความเงียบความนิ่งความสงบแต่ทีนี้เมื่อคืนนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อคือโยมนั่งแล้วก็มันนิ่งเจ้าค่ะหลวงพ่อประมาณ1 ชั่วโมงมันก็นิ่งแล้วใจเราก็รู้สึกไม่ค่อยออกไปไหนแล้วเจ้าค่ะและทีนี้มันคล้ายๆกับว่าในใจของเรานะเจ้าค่ะหลวงพ่อคล้ายกับว่าเหมือนจะมีอะไรคล้ายๆกับมันจะมารวมมากองที่ใจเราอ่ะเจ้าค่ะดีดีความคิดความอะไรมันก็จะไม่ค่อยออกแล้วสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อคะแล้วพอสักพักนึงตาของโยมที่เมื่อก่อนเคยหลับเบาๆแล้วมองเห็นแต่สีดำนะเจ้าค่ะคือความมืดแต่ที่นี้เมื่อคืนทำไมมันออกคล้ายเป็นสีส้มคล้ายเปลือกส้มแก่กว่าเปลือกส้มหน่อยนะเจ้าค่ะเพราะมันจะเป็นสีส้มเอาไปทั่วแล้วเสร็จแล้วใจมันก็นิ่งแล้วมันคล้ายกับอะไรมาอยู่ตรงใจเราที่เดียวสมาธิมันเกิดอะจ้าหลวงพ่อเลยค่ะจ้าสมาธิมันเกิดอะจ้าแล้วมันรู้สึกมันน่ากลัวหลวงพ่อมันกลัวก็จะไปกลัวก็รู้เฉยๆกลัวก็รู้เฉยๆทำใจเฉยไว้เห็นเฉยรู้เฉยนะเดี๋ยวสมาธิเสียฉิบนะเออเพราะจ้ากลัวเออมันไปอ้างว้างไงมันอ้างว้างเออนั่นน่ะเออเราก็รู้เฉยไว้นะทีนี้อย่าไปกลัวเออเกิดอะไรเฉยไว้รู้เฉยไว้เนี่ยโยมกลับมาถูกแล้วพิจารณากายแล้วเสร็จแล้วต้องให้กลับมาที่สมาธิที่ใจเราแล้วนั่นแหละสมาธิเนี่ยตัวตัดสินนะถ้ามันเข้าได้ให้มันเข้านานๆนะหลวงพ่อคะอันนี้คือสมาธิใช่ใช่นี่แหละเดี๋ยววันหลังมันเป็นปัญญามันเป็นปัญญาใช่แล้วเมื่อคืนโยมรู้สึกโยมกลัวเจ้าค่ะแล้วเออนั่นแหละมันมีทั้งกล้าทั้งกลัวมันมีทั้งกล้าทั้งกลัวเออโยมก็เลย
ลืมตาแล้วก็เลิกนั่งโยมกลัวค่ะยังไม่ต้องกลัวนะเออไม่ต้องเลิกนั่งเลยเจ้าค่ะไม่ต้องเลิกทำเฉยๆดูมันดูเนี่ยปัญญามันจะเกิดนะทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยเรามันงงไงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเกิดอะไรอีกเนี่ยนะบางคนไม่ต้องให้ไปนึกอย่างนั้นให้มันเฉยๆอย่าไปส่งเสริมมันเกิดยังไงให้ดูมันเฉยๆนะมันสงบก็ให้มันสงบนั่นนะมันมาถูกจุดอะโสดาบันมันจะมาทางนี้นะเออนั่นนะมารู้เห็นเรื่องจิตเรื่องจิตจิตหลอกจิตไงนั่นนะใจเราหลอกตัวเราเองเออนั่นนะเออนี่คือมันเหมือนกับมีอะไรแบบมาอยู่ที่ใจเราที่เดียวอ่ะเออนั่นน่ะอะไรมันรวมนั่นน่ะมันรวมนะมันรวมกรรมฐานมันรวมเข้าแล้วมันมารวมตัวไงนั่นน่ะจิตมันจะมาเป็นหนึ่งบางทีมันก็มีแทรกบ้างแทรกว่าเห็นมั้ยอุปสรรคอันนี้หรือเปล่าคะที่เรียกว่าเอกคตาเออไม่ใช่มันยังไม่เอตคตามันยังกลัวอยู่ใช่มันยังไม่ชุ่มชื่นเหมือนโยมเมื่อกี้นี้ที่ท่านพูดอ่ะที่ท่านพูดว่าเออเดินไปไหนมันก็เบากายเบาจิตเบาแล้วนั่นแหละถูกอ่ะนั่นแหละพระอริยเจ้ามันมาทางเนี้ยจ้าของโยมนี่เพิ่งจะเข้าเลยจ้ะมันใช่แล้วมันไปกลัวซะญาณมันกลัวซะใช่หลวงพ่อถ้าเกิดอย่างนี้ให้นั่งต่อไปนั่งต่อไปเฉยเอายอมตายเดี๋ยวมันจะหายเลยนะอย่าไปกลัวเออเมื่อคืนที่โยมนั่งมันโยมอยู่คนเดียวไงเจ้าค่ะนั่นน่ะบอกว่ายอมตายนั่นน่ะยอมตายจึงตัดสรู้ธรรมไงพุทธเจ้าอ่ะใช่ไหมมารมาโอ้ไม่ยอมตายก็วิ่งหนีดีกว่าใช่ป่ะทีนี้พุทธเจ้าก็แค่ตกใจหน่อยๆแล้วก็ท่านก็ทำเฉยไงนั่นน่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วไอ้สีส้มนั่นมันคืออะไรไม่ต้องแปลนั่นมันเป็นเรื่องนิมิตเรื่องนิมิตออกไปแสงตาเราเนี่ยไม่เคยเห็นสิ่งนี้เจ้าค่ะโยมก็เลยกลัวโอ้ยอาตมาเห็นอย่างกับเครื่องฉายหนังเลยสมัยก่อนเนี่ยมันไปเห็นข้างนอกไงทีนี้พอมาเจอหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานบอกพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจอ่ะทีนี้ก็เลยดับหมดนั่นแหละหลวงพ่อบอกว่าเรามันทำไม่เป็นต่อไปมันจะได้ทั้งข้างนอกข้างในด้วยนะโยมนะจินตายานตัวเนี้ยทีนี้มันไปดับซะสินั่นแหละแล้วหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านได้สองข้างรู้ไหมได้ข้างนอกข้างในนั่นแหละจะนั่งจุกพ่อโยมก็ภาวนาว่าลูกขอนั่งสมาธิแล้วพอลูกหลับตาแล้วลูกก็แบบภาวนาแต่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเหมือนที่หลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสนองท่านสอนนะเจ้าค่ะนั่นน่ะถูกแล้วเราไปเจริญข้างนอกท่านบอกว่าให้เจริญข้างนอกกายเน่าเปื่อยก็ดีทีนี้เราทำเสร็จแล้วเรากลับมาดูที่ใจเราน้อมกลับมานะน้อมให้น้อมกลับมาโยมมาเป็นผัวซะก่อนใช่โยมพ่อโยมกุลโยมก็เลยเลิกจะไปกลัวไม่ต้องกลัวเลิกตั้งเลยไม่ต้องกลัวนะต่อไปขอให้หายเดินจงกรมเยอะๆพอออกมาแล้วก็ไปเดินจงกรมเอาให้กายเบาใจเบาให้ได้เหมือนโยมเมื่อกี้ที่พูดอ่ะใช่ให้เดินตรงๆเยอะๆนั่นแหละนั่นแหละอย่าไปกลัวนั่นแหละเดี๋ยวมันกลับมาใหม่เดี๋ยวสมาธิมันจะกลับมาที่รวมตัวอีกนะนั่นแหละจ้าสาธุอย่าไปดีใจมันอย่าไปมันไม่มาก็จะไปดีใจเอ๊ะทำไมทำไงเนาะจะให้มาอีกเออสาธุอาตนาเจริญธรรมโยมคนนี้ก็เป็นประจักษ์ตัวมาปฏิบัติได้ดีขึ้นกันขอโอกาสครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านคุณโยมทิพย์จากอยุธยาถามมาว่าปฏิบัติธรรมมา20กว่าปียิ่งก้าวหน้ายิ่งเจอเรื่องร้ายๆมาตลอด
เหมือนมีอะไรมาขัดขวางไม่ให้ปฏิบัติตลอดจะแก้อย่างไรและเป็นเพราะเหตุอะไรครับผมอันนี้แหละที่ติดตามเนาะครับก็นี่แหละที่บอกว่าอุปสรรคเนี่ยทุกคนบางคนเห็นไหมโอ้โหไปขายของก็โดนเขากันแกล้งทุกอย่างแล้วก็พออายุมากก็โรคภัยก็มาเห็นไหมเฮ้มันจะเอาให้เราตายเลยเนาะเราก็ยังตายไม่ได้เราก็ยังสงสารแม่เห็นไหมจะทำไงอ่ะทีนี้บอกนั่นแหละทำไปทำมานี่แหละตนต้องเป็นที่พึ่งของตนตนต้องเอาสมาธิให้ได้ไงแกก็อาศัยสมาธินี่แหละค่ะลูกศิษย์หลวงพ่อสังวานเหมือนกันใช่ไหมโยมเพราะว่าแกอยู่ได้เพราะสมาธินั่นแหละเห็นไหมมะเร็งแกก็ไปคีโมมาแล้วอะไรต่ออะไรเห็นไหมแกอาศัยภาวนานั่นแหละเห็นไหมภาวนาเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วนั่นแหละที่บอกว่ากายานุสติเนี่ยที่บอกว่าพิจารณากายเน่าเปื่อยแล้วก็น้อมกลับมาที่ใจมันชอบไหมใจมันชอบก็เฉยใจมันไม่ชอบก็เฉยนั่นแหละให้กลับมาอยู่ที่สมาธิของเรานั่นแหละเราจะเกิดปัญญาเร็วเนาะพิจารณามันได้ยอมเข้าใจนะอีกท่านหนึ่งจากจังหวัดชลบุรีโยมจัญญาถามมาสองข้อข้อที่หนึ่งถามว่าการนอนสมาธิกำหนดจิตแบบไหนคะก็นั่นแหละที่บอกว่าเห็นรูปเห็นนามเนี่ยนอนเหมือนท่อนไม้แล้วก็กำหนดล้อทั่วตัวเราแล้วเราก็ดูไงที่ว่าเห็นท้องพองยุบก็ดีนั่นแหละเห็นลมหายใจเหมือนโยมเมื่อกี้ว่าก็ดีทีนี้ลมหายใจยังอยู่ลมหายใจหยาบอยู่ก็ดีลมหายใจละเอียดแล้วก็ดีนั่นแหละลมหายใจไม่มีลมแล้วทีนี้เราก็ดูแต่ท้องพองยุบเฉยๆนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยมันก็ละเอียดไปเรื่อยๆทีนี้ก็เมื่อบางคนเห็นไหมได้สว่างขึ้นมาสว่างเป็นเดือนๆสว่างมันไม่หลับแต่ก็พักกายไงมันก็รู้แต่นอนพักกายมันสว่างเนี่ยผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดนะถ้าบางคนก็ต่อกรรมฐานไปเลยโยมจุ่มที่เป็นมะเร็งตายตอนหลังนะนั่นน่ะแกก็รู้ไปถึงกระดูกของแกเป็นพระธาตุนั่นน่ะผมสาธุครับข้อที่สองถามว่าการกำหนดจิตขณะทำงานบ้านกำหนดจิตแบบไหนคะก็นี่แหละหยิบก็ให้รู้คู่ขึ้นมาก็ให้รู้หยิบเหยียดไปก็ให้รู้จับก็ให้รู้ใช่ไหมจะจับแก้วก็รู้นะคู่มาก็ให้รู้เนี่ยมันตอนใหม่ๆอ่ะที่หลวงพ่อบอกว่าให้ทำช้าๆเนี่ยต่อไปไอ้ความช้านี่แหละมันจะเห็นใจเอ๊ะมันเคยเร็วทำเร็วๆสิน่ะเห็นไหมไอ้ตัวเร็วมันจะมาทีเดียวนั่นแหละทีนี้เหมือนว่าทำช้าจะได้เร็วถ้าทำเร็วเนี่ยมันปิดบังเยอะนะหลวงปู่เทศก็บอกถูกแล้วที่พวกท่านเดินกันช้าๆนั่นนะอีกท่านหนึ่งจากกรุงเทพมหานครคุณโยมบุญศกถามว่าเปิดร้านขายของชำแต่มีบุหรี่มีเหล้าขายด้วยจะผิดศีลห้าไหมคะอันนั้นต้องงดถ้าหยุดได้ดีเพราะว่าเหล้าไม่เอาตีกันทุกวันนี่แหละเห็นไหมยายอายุตั้ง75มาต่อยกับยายไอ้ยายเป็นคนอะไรเก็บเรือจ้างเห็นไหมเออเมากูไม่ให้กูไม่ให้กูต่อยยายเห็นไหม75ไอ้คนหนุ่มไปต่อยยายเนี่ยมันถูกแล้วนั่นเห็นไหมเมานี่แหละพระพุทธเจ้าไม่ให้ขายดีเลยแล้วมันจะปามันไม่เป็นกับเรามันจะไปเล่นลูกเราลูกหลานเรานะเออครับตอนนี้ครับคุณเนื้ออย่าทำเลยนั่นน่ะก็ของจำก็ขายไปดีดีเว้นแต่ต้องอย่างนี้ใช่ปลาเราก็ไม่เอาใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราขายปลาเราก็ไม่เอาปลามีชีวิตก็ไม่เอาไก่ก็ไม่เอาใช่ไหมนั่นน่ะเราขายของตายนั่นเราก็ไม่สั่งเขาด้วยนะดี
นั่นก็ขอไว้เท่านี้อาตมาก็ดีใจกับพวกคุณโยมเนาะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคนปฏิบัติเนี่ยใหม่ๆเนี่ยที่เราบอกว่าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยสมาธิมันเกิดขึ้นเราก็รู้มันนั่นแหละคนที่อดทนได้เนี่ยลูกผู้หญิงเนี่ยเพศแม่เนี่ยโอ้โหต้องยอมรับเห็นไหมนอนก็เอานอนก็ปฏิบัติทำนั่นเองไหมไม่ยอมลุกขึ้นอะไรต่ออะไรที่บอกว่าทนเนาะเนี่ยยอดนักอดทนเพศแม่เห็นไหมบางคนเห็นไหมคุณตาที่ว่า85แกก็เอาเหมือนกันแกก็ทำของแกจนได้เดี๋ยวนี้แกสบายก็บอกว่าไม่อยากคุยกับใครมาวัดสังฆทานเสียเวลาโอ้ยพอภาวนาได้แล้วมันกายเบาจิตเบาไปหมดมันหายปวดหายเมื่อยหมดเลยโอ้โหนิวรณ์มันดับแล้วโอ้ตาคนนี้สงสัยจะ90อ่ะถ้าแกไม่ล้มนะนั่นน่ะถ้าแกไม่ลื่นล้มไม่อะไรแกเดือนนี้เห็นมั้ยแกไม่มีโรคแล้วเนี่ยเกิดจากภาวนาเข้ามาหายใจเข้าหายใจออกรู้ตัวทำได้ครบสมาธินะครับเออนั่นกายได้ทำไมทำมาเดี๋ยวนี้ดูยังกับตายังกับ60มั้ยครับคน60ไม่ใช่คน80นั่นน่ะเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทำไปเถอะทำไงได้ก็ทำไปไม่นั่นน่ะที่บอกว่าเราทำของเราสบายเนี่ยวันนี้เราท่านอาจารย์กินจืดเรากินเผ็ดอย่างเงี้ยยอมกินหวานอย่างเงี้ยสมมุตินะจะให้ยอมจะกินแต่เผ็ดยอมก็กินไม่ได้เอาตามสบายยอมภาวนาเนี่ยท่านบอกว่าพุทโธก็ได้หายใจเข้าออกก็ได้แต่ให้กลับมาน้อมมาที่ใจน้อมมาที่ดวงใจเราไปเห็นอะไรมาหมดแล้วเราก็กลับมาที่ดวงใจเรา นั่นแหละไอ้ตัวใจเนี่ยไอ้ตัวต้นใจเนี่ยท่านบอกว่าเราจะอย่าวิ่งอย่ากลัวให้เจออะไรเกิดอะไรขึ้นมาลืมตาแล้วมันก็จะหายท่านบอก นั่นแหละทีเนี้ยไปเห็นใจเกิดเราเกิดดับไงแหมอยากจะออกไปนี่จะไปตีหัวท่านอาจารย์สักทีเออมันแค้นเหลือเกินเออมันคิดได้ยังไงอ่ะใช่ป่ะสมมุติอ่ะเออเรียกมันบ้าแล้วเออนั่นแหละมันว่าไปฟังอะไรอย่างเงี้ยไปเห็นมันดับเออทีนี้เราไปเห็นเอ๊ะทำไมท่านก็นั่งอยู่ดีๆแต่ทำไมเราคิดอย่างนั้นได้แหละเออได้แหละเดี๋ยวสมมุติให้ฟังพระองค์นั้นไงบวชมาบวชใหม่ๆไงที่ภาวนาไปภาวนาไปสวดมนต์ผิดหน่อยก็จะลุกขึ้นมาเตะเขาเอ๊ะมันยังไงเรานี่โกรธเหลือเกินโทสะเห็นไหมท่านก็เอาเก็บไว้อดทนไว้เอาอดทนไว้โกรธเก่งเนี่ยทำไมเรามาพอไปเห็นตัวดับโอ้โหท่านสบายเห็นไหมเนี่ยมันกลับมาเห็นใจตัวเองเห็นกายเน่าเปื่อยข้างนอกแล้วกลับมาดูข้างในดูนอกดูในนั่นแหละเนี่ยบุญนอกบุญในใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นเราต้องทำตามหลวงพ่อสนองของเราเนี่ยท่านพูดไว้อย่างนี้แหละนั่นแหละใช่ไหมหลวงพ่อเห็นไหมท่านเดินนั่งไม่นอนนั่นน่ะเห็นไหมเช้าก็ต้องรับแขกอีกโอ้โหพูดจนปากท่านนี่เห็นไหมปากเบื่อร้อนในต้องให้หลานสาวมาช่วยกันรับแขกต้มยามั่งอะไรมั่งหลานสาวก็เข้าห้องปฏิบัติเนี่ยไม่พูดเหมือนกันสมัยนะทุกวันนี้เขาก็ยังทำอยู่นะนะถึงแม้ว่าเขาจะลาสิกขาไปเขาก็ทำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะใจนี่แหละสำคัญนะปากฉันเนี่ยยับฉันเป็นแม่ค้าใครจะเชื่อฉันนั่นแต่เขาภาวนาได้เนี่ยเขามาเยี่ยมหลวงพ่อท่านนอง
ดื่มน้ำไปเออหลวงพ่อน้ำนี่มันก็ละเอียดนะเออเออเห็นเหมือนเรานั่นแหละหลวงพ่อเห็นเหมือนเราเห็นไหมอาตมายังไม่เคยนึกเลยว่าน้ำมันละเอียดเห็นไหมให้โยมผู้หญิงคนนี้ภาวนาเข้าวัดสังฆทานบ่อน้ำดื่มไปก็รู้ว่าน้ำมันละเอียดโอ้โหจิตเห็นไหมจิตมันละเอียดขนาดนั้นอะที่ครูบาอาจารย์ว่าเห็นอะไรนิดนึงก็มันเป็นธรรมหมดเลยนะพาเรียเจ้าใช่ไหมแม้กระทั่งบอกว่าท่านอุปมาเนี่ยเหมือนในเส้นผมเนี่ยพาสี่พานิพานยังละเอียดกว่าอีกเห็นไหมนั่นนะตัวความจริงเนี่ยตัวว่างนั่นเองมันเกิดขึ้นมาเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่สว่างสักทีเหมือนคนที่ภาวนาไม่ถูกนะมันก็ปิดเหมือนปิดผ้าม่านไว้พอถูกนะผ้าม่านมันเปิดขึ้นมาโอ้โหสว่างนั่นนะสว่างสวยกายเบาจิตเบาเนาะพวกเนี้ยมันกระแสของเขาเข้ามาแล้วทีเนี้ยเห็นไหมพอใจของเขาพอเป็นที่บอกว่าโสดามรรคโสดาผลโยมเข้ามาวัดเนี่ยเป็นโสดามรรคพอกลับบ้านไปก็โสดาไฟใช่ไหมโสดาไฟก็เหมือนร้อนเป็นไฟมันก็ดับไปทีนี้ถ้าได้ผลนะถ้าได้ผลแล้วมันไม่ดับเลยนี่แหละอริยเจ้ามันไม่ดับที่หลวงพ่อท่านโสดามรรคเนี่ยมันเข้าทางแล้วมันมาถูกว่าเข้าวัดถูกอะมาปฏิบัติธรรมทีนี้กลับไปเนี่ยมันไปด่าลูกด่าหลานบนมั่งอะไรมั่งมันดับไปนั่นน่ะจิตมันดับดวงจิตกุศลนี่มันดับแต่ดวงโสดาแล้วมันไม่ดับมันเบิกบานไปเรื่อยเป็นลักษณะอย่างนี้นะคุณโยมนะนั่นน่ะจึงบอกว่าสมาธิว่างแล้วทีนี้มันว่างแล้วมันเป็นสมาธิแล้ว ตัวรู้เนี่ยมันเกิดกับเราตลอดนะโอ้โหบุญพันล้านแสนล้านก็สู้ไม่ได้ใช่ไหมเอาสมบัติมากองก็สู้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าไอ้ตัวกุศลนั้นเนี่ยมันเป็นตัววัฏจักรที่มันรู้แล้วไอ้วัฏจักรอันนี้มันไม่เอาแล้วไอ้จักรอย่างอื่นกูไม่เอากูเอาธรรมจักรของพุทธเจ้าดีกว่าใช่ไหมจักตุอันเนี้ยมันสว่างแล้วนั่นจ้ะอย่างนี้นะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทำไปเถอะนะหลวงพ่อบอกว่ายังไม่ตายทำไปนะบางคนนะหลวงพ่อสนองพยากรณ์ไว้ให้บอกว่าเนี่ยเครื่องสุดท้ายโยมจะพ้นทุกข์โอ้โหก็โยมขี้โกรธอย่าตายสาวๆใช่ไหมใครว่าหน่อยก็โกรธใครว่าหน่อยก็โกรธทำไปทำมาต้องไปอยู่กับแม่ชีที่ดุนั่นเนี่ยกูไม่เอาใจมึงจะตายให้มึงตายคนเดียวอยู่ตำกุดนั่นเห็นไหมจับก้นกับตัดผมเลยพอไปนั่นนั่นนั่นมันด่าบึ้งหน้างอแล้วเนี่ยมันว่าลูกศิษย์อาจารย์สนองได้ยังไงอายเขาตายโอ้เล่นอย่างนี้เลยเนาะนั่นเห็นไหมหมอไม่เคยเอาใจเลยแกก็เข้มแข็งขึ้นใช่ไหมนี่แหละเราไปจากเป็นคุณหนูมาเป็นนายพลนายพันนั่นใช่ไหมเนี่ยถ้าเราทำไม่ได้นะมันก็เป็นคุณหนูอยู่นี่แหละใช่ไหมพอได้โสดาขึ้นมามันเป็นผู้ใหญ่มันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วนั่นนะทีนี้พาเรียเจ้าก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาไม่สนใจแล้วใช่ไหมนั่นแหละไม่สนใจกับโลกแล้วแต่ก็สมเคราะห์โลกทุกคนใช่ไหมตอนอยู่นั่นนะหลวงปู่อยู่สมเคราะห์โลกทุกองนะมันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยท่านฆ่า
ฆ่าโลกนิวรณ์ได้แล้วนั่นแหละฆ่าโลกไอ้อะไรอนิจจังทุกขังนั่นแหละที่บอกว่านี่แหละอนิจจังทุกขังอนัตตามันดับไปหมดแล้วใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นน่ะคุณโยมให้เราอ่ะเป็นชาวพุทธอดทนเนี่ยชาวพุทธหังแถวเนาะเออนั่นใช่ไหมถ้าหลุดไปเกณฑ์มั้ยมันไม่รู้เลยว่าเราจะท่านบอกว่ามาเกิดดีก็ไม่ดีนะมนุษย์มาเกิดยุคเนี้ยมันลบลาฆ่าฟันกันเห็นมั้ยมองหน้าหน่อยก็ไม่ได้เห็นมั้ยเอาเป็นเอาตายหน้าถนนนะเห็นมั้ยนี่แหละที่มันเข้าหลักเที่ยวกลางคืนมีโทษทุกอย่างดื่มน้ำเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนนักเลงหญิงทีนี้ทำไมมันชอบชนกันกลางคืนโอ้โหคุยรถว่างกูขับใหญ่เลยเหมือน120มาอย่างเงี้ยใช่ไหม110 120มาไอ้ทางโค้งมันก็ไม่เห็นกันนะไอ้นี่ก็มาสวนมาพอดีเห็นไหมมาชนกันเราสังเกตนะพอข่าวโยมลองนึกดูสิเพราะมันขับเร็วนี้เองแหละมันไม่ได้เผื่อเบรกฮะเบรกไม่ได้มันไม่ได้เผื่อเบรกไว้ใช่มั้ยถ้ามันมาสัก8 90ใช่มั้ยมันเผื่อเบรกได้เออแล้วก็เห็นมั้ยที่วันเนี้ยที่บอกว่ามันสวนเลนมามันย้อนสอนมาเนาะโอ้โหไอ้นั่นก็ขับมาดีๆมาชนเขาทั้งนั้นน่ะลูกเขาตายอีก6ขวบนั่นน่ะเห็นไหมถามว่าเออตาย6เดือนหรือ6ขวบนั่นน่ะน่าเห็นไหมเขาก็สลดใจเนี่ยกรรมเห็นไหมมันเกิดได้มันเกิดได้ทุกอย่างกลางค่ำกลางคืนอย่างแล้วเที่ยวกลางคืนดึกเกินไปอ้าวครูอยากนอนนะไอ้นึงบางทีก็เมาแล้วก็เห็นมานั่งรถเครื่องจะหลับไอ้นั่นก็สายไปงูแล้วเห็นมั้ยเขาตายเอาไว้ไอ้นั่นก็จะนอนจะหลับละดูสิเห็นมั้ยนี่เนี่ยเห็นมั้ยเราก็บอกว่าเออมนุษย์ไทยเนาะมนุษย์ไทยเนี่ยไม่รักพ่อรักแม่ที่บอกพุทธนั่นแหละโอ้มันเดินเพราะกลางคืนก็เยอะมันไม่ได้ตายในบ้านนะคนนะทุกวันเนี่ยที่บอกว่ามีบ้านไม่มีคนจะอยู่มีข้าวไม่มีคนจะกินใช่ไหมมีอะไรมีทางไม่มีคนจะเดินมันใช้รถกันหมดแล้วมันไม่เดินนะพอกลางคืนนะมันใช้รถทีนี้ก็ชนกันเนี่ยเห็นไหมไอ้ที่ทำมาหากินเนี่ยอาตมาสงสารเห็นว่าหามรุ่งหามค่ำไปเอาผลไม้ก็ดีทุกน้ำมันก็ดีเห็นไหมน่าสงสารแบบนั้นไอ้ที่เที่ยวเนี่ยกินเหล้าด้วยเนี่ยเห็นไหมมันไปกันใหญ่นั่นแหละมันไม่รู้จักหลับจักนอนใช่ไหมโยมแล้วพรุ่งนี้มันจะไปทำอะไรพรุ่งนี้ก็หลับไปอีกนั่นแหละเป็นอย่างนี้มีสายอีกไหมมีโยมแต่โยมก็โทรเข้ามานะมีสายก็ยังว่างอยู่ส่งมาได้ที่เบอร์024961163 024961163ตอนนี้ก็ยังว่างอยู่เชิญโทรเข้ามาได้เลยอันนี้เหมือนพ่อจ๋อครับที่นี่นะพาเรามาบวชไปเข้าห้องเพราะท่านคุณเนี่ยบวชจะได้เป็นผู้นำนะต่อไปช่วยศาสนา ถ้าท่านเป็นผู้นำของครอบครัวเนี่ยเห็นไหมก็ช่วยอยู่แค่นี้แหละกินเหล้าเมายาขายเนี่ยเห็นมาลูกอีสานท่าทางฉลาดอดทนลักษณะเป็นผู้นำท่านไปอยู่เลยไปอยู่รันวามั่งก็ได้หลบไปเพื่อไปภาวนาต
ทุกวันนี้ก็อยู่สองสามพรรษาแล้วคิดว่าจะบวชพรรษาเดียวใช่ไหมแม่ครูเขาก็เลี้ยงไว้ที่ว่าชกมวยตอนเด็กๆชกมวยแล้วก็เรียนไปด้วยนั่นแหละทีนี้แม่ครูคนนี้เขาก็สงสารเขาก็เอามาไว้บ้านเนี่ยแม่เขาค้าขายนั่นแหละเห็นไหมเดือนนี้แกเข้าห้องทุกปีเลยนะสมาทานไม่พูดเดินดีได้ทำของเขาเนี่ยแกก็รู้เลยว่าโอ้สมาธินี่ทำให้คนเนี่ยใจเป็นพระขึ้นมาใช่ไหมจะไปเดินทุดงเนี่ยมันลำบากสมัยลุงพุทธเนี่ยต้องไปอาศัยยุงบ้านมองอยู่กันนั่นมองนู่นแหละตามพระชาวเขาที่ภูเขานะครับอาศัยยุงข้าวเขาทำไมวันนี้หลวงปู่ไม่กินข้าวหลวงปู่น้อยใจอะไรชาวบ้านเขาไม่รู้แต่เอ็นว่าวันนี้เราไม่ฉันข้าวหลวงปู่มาอยู่แล้วข้าวเราก็ดีนะข้าวปลาดีเห็นไหมเลี้ยงพระภาวนานี่แหละจึงบอกว่ามันมีกุศลชาวบ้านที่ต่างจังหวัดก็เหมือนกันเห็นไหมเขามาบวชอ่ะแม่เขาก็ข้าวปลาดีนั่นแหละอายุต้องหลายปีกว่าจะทุกวันนี้เขาก็ปฏิบัติอยู่นะนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเยี่ยมที่สุดของโลกเลยนะใช่ไหมในโลกเลยนั่นแหละหลวงพ่อขอเห็นไหมที่ท่านมีชื่อเสียงก็เพราะท่านภาวนานั่นแหละกันหญิงร้องไห้กันชายบวชศึกนั่นใช่ไหมแต่ผู้ชายไม่เอาใจไว้ผู้หญิงก็ไม่ศึกอะไรอย่างเงี้ยกันหญิงร้องไห้กันชายบวชศึกพอหลวงพ่อสนองไปเที่ยวเห็นป้ายตัวเนี้ยโอ้โหหลวงพ่อเป็นบัณฑิตดีมากเยี่ยมมากเห็นธรรมะแค่นี้เชื่อเลยว่าหลวงพ่อขอมนี่เป็นนักปราชญ์เห็นไหมนั่นแหละ เพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่บอกว่านอนก็ภาวนาใจมันเพลินไปเราก็รู้แล้วว่ากลับมาอยู่กับลมนั่นเนี่ยไม่หายใจเปล่าหลวงปู่ดุลบอกใช่ไหมพวกเราเนี่ยหายใจทิ้งหมดนั่นนะหลวงปู่ฟันก็พูดใช่ไหมพุทโธไว้นั่นนะชาวบ้านไม่ต้องอะไรแล้วพุทโธไว้ไปไหนก็พุทโธไว้พอพุทโธไปพุทโธมาศรัทธาก็มาถือศีลกับหลวงปู่ฟันได้นั่นเองมาจะปุ๊บปั๊บไปจับให้ชาวนามาเป็นถือศีลเลยไม่เอาใช่ไหมหลวงปู่ฟันนั่นน่ะหลวงปู่ที่หลวงปู่จวนหลวงปู่วันสมัยก่อนนี่เห็นไหมนั่นน่ะท่านก็ทำกันนี่แหละจึงบอกว่าทำไว้เถอะฮะคนต่างชาติที่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเข้าใจแล้วจ้ะที่ท่านอาจารย์พูดอะว่านั่งเดี๋ยวนี้สิบนาทีไม่เอาแล้วเอาครึ่งชั่วโมงให้ตาอาจารย์คุยเพิ่งกันได้ครับเพราะว่าจบกันแล้วอันนี้เขาวิจัยแล้วครับว่าตอนนี้คนเป็นโรคเครียดกันมากทั่วโลกเลยแล้วไม่มียารักษาครับฝรั่งก็ไปวิจัยให้ว่าค้นหาเรื่องสมาธิในที่สุดก็มาทดลอง5นาที3เวลาเวลาละ5นาทีเท่านั้นเขาบอกว่าได้ผลครับหายได้แค่นั้นเท่านั้นเองแต่นี้ก็เลยมาเพิ่มเป็นครึ่งชั่วโมงก็เริ่มพัฒนาขึ้นเขาเรียนกันตรงนั้นแล้วไอ้พวกตีกันนะนักเรียนตีกันสงบเลยไอ้พวกนักเรียนตีกันมันไม่เอาครับห้านาทีเท่านั้นมาเอาไม่ดีกว่าก่อนเล่นหลังงานก็ได้เอาเป็นยาพิเศษนักเรียนหลังกินข้าวใช่ไหมก่อนจะขึ้นไปเคารพธงชาติเนี่ยทำไมก่อนมีครับนั่นเป็นหมดแล้วก็ให้ทำได้เฉยทีนี้เราก็รังเกียจพระสงฆ์รังเกียจผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติเครือข่ำคึกอะไรตาอะไรมันก็ว่าไปไม่ทันสมัย
ถ้าตายฝรั่งนั่งกรรมฐานแล้วกูจะไปว่าใครแล้ววะครับแล้วระดับด็อกเตอร์เท่านั้นเขามีความรู้เท่านั้นขึ้นมาเออกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำนี่มันสุดยอดนะกลายถ้าไม่ทำนะกลายเป็นเดอร์ต็อกใช่ไหมครับนั่นน่ะเดอร์ต็อกกลายเป็นเดอร์ต็อกเดอร์ต็อกใช่ไหมด็อกเตอร์นั่นน่ะถ้าทำแล้วมันเป็นด็อกเตอร์ถ้าไม่ทำมันก็เดอร์ต็อกอยู่งั้นนะครับนั่นน่ะพระองค์ถึงตรัสด้วยครับว่าคนเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยพระองค์เอาเล็บในจิกที่ดินขึ้นมาติดแค่กี่เล็บเนี่ยครับกับแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยครับมันยากเพราะไปร่วมเกิดกันแบบนี้ด้วยแล้วก็ไม่มีคนที่จะเข้ามาจริงหัวเราะไม่เห็นสาระที่แท้จริงหัวเราะพุทธเจ้าครับผมหัวเราะความดีไปลงวัตถุนะความจริงเราเกิดมาสร้างบารมีก็เลยไม่ได้สร้างเลยไม่ได้ต่อเลยเนี่ยเขาก็เป็นเหตุปัจจัยครับเพราะว่าพวกวัยรุ่นไปหลงไอ้อะไรเกมไปทั้งมากวัตถุเดี๋ยวนี้ก็ไกลๆเกมครึ่งชั่วโมงพอจะไปนั่งก้มหน้าอยู่ตำเดินก็ทำเดินก็กดตายแล้วสะดุดดีไม่ดีสะดุดปากแตกใช่ไหมหัวแตกบางทีก็โดนอีเยี่ยวมาเชียวหมดใช่ไหมมันเอาน็อตบุ๊กไปหมดอะไรนั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะมันจนมันบอกว่ามันจนแล้วเห็นมามันไม่นั่งกรรมฐานไอ้พวกนักฉกใช่ไหมมันไม่นั่งกรรมฐานแล้วมันก็บอกว่ามันจำเป็นมันถึงจะมาปล้นธนาคารอ้าวจำเป็นอะไรอ่ะไอ้ข่าวว่าเห็นไหมชาวนาจำเป็นจะตายมึงไปช่วยเขาเกี่ยวข้าวสิเขากระทับไปดิมีแต่ข้าวจากจังหวัดชลบุรียมยุทธเจริญพรหลวงพ่อสาธุโชคดีอยากจะถามว่าเวลาลูกสวดมนต์นะครับหลวงพ่อใจมันไม่อยู่กับตัวจะทำยังไงดีครับหลวงพ่ออย่าไปสวดนะถ้าสวดมันไม่ใจอยู่ไม่อยู่กับตัวนะทำเฉยๆพุทโธเฉยๆว่าหายใจเฉยๆนั่งฟังก็ได้ใช่ไหมครับหลวงพ่อได้คืออย่าไปสวดแล้วมันไม่สงบหรอกนะมันจะสงบเพราะว่ามันจะสงบมาที่ใจเราไปสวดมันก็ออกไปไงจิตมันออกไป ทีนี้มันปรุงแต่งมันปรุงแต่งข้างนอกจะถามอีกเรื่องนึงครับหลวงพ่อฮะจะถามอีกเรื่องนึงครับถามเลยคือลูกเป็นยังไงไม่รู้ครับหลวงพ่อไอเวลาไปอยู่ที่ไหนจะชอบมีปัญหาเรื่อยเลยครับเป็นเพราะอะไรครับหลวงพ่อแผ่เมตตานะรู้เฉยว่าอย่าไปโกรธกับเขาเจริญเมตตาว่าไปช่วยกวาดลานวัดมั่งอะไรตาอะไรให้หายกรรมมั่งนะกรรมเก่าเราไปเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรไว้บางคนก็เป็นนักลบใช่ไหมมันลบไม่เลิกอะใช่ไหมมันลบไม่เลิกพอมามีแต่คนแกล้งมีแต่คนรังเกียจใช่ไหมนั่นน่ะหลวงพ่อครับแล้วเวลาลูกฟังเทศอย่างนี้ครับใจไม่อยู่กับตัวเลยครับฉันพยายามฟังอยู่มันไม่อยู่กับตัวมันไม่อยู่กับตัวก็เฉยไว้นะอย่าไปเป๊ะปั๊บใช่ไหมเราก็ดูมันทำไมมันไม่สงบสักทีนั่นแหละดูมันสักวันมันจะสงบนะโยมนะนมัสการนะครับหลวงพ่อสักวันมันจะสงบเพราะว่าเนี่ยแหละหลวงพ่อท่านบอกว่าดีใจมันไปเห็นใจตัวเองแล้วครับรู้แล้วมันไปเห็นในตัวไม่สงบแล้วใช่ครับแต่เราอ่ะไปบังคับมันไม่ยังไม่ได้ทีนี้เราอยากให้มันสงบต้องไปลูกผู้ชายเนี่ยต้องไปเที่ยวป่าช้าไปเที่ยวในป่าภาวนาคนเดียวให้กลัวมั่งแล้วมันจะสงบนะไม่งั้นมันไม่ยอมสวดมนต์ก็ไม่ยอมสงบมันก็สวดไปใจมันก็ลอยไปคิดอย่างอื่นนั่นแหละท่านบอกว่าใจมันปรุงแต่งอยู่ข้างนอกมันไม่ยอมหยุดถ้ามันเป็นสมาธิเมื่อไหร่นะนั่นแหละมันจะสบายนั่นเห็นไหมกินก็สบายนอนก็สบายหลวงพ่อหลวงปู่พุทธาใช่ไหมเนาะนอนสบายแล้วก็ทำมองไปไกลๆนั่นแหละท่านบอกว่าท่านเห็นนิมิตไงนิมิตพระเนนเดินกันเยอะท่านก็สบายใจท่านก็เล่าให้เราฟังนั่นแหละแต่ถ้ารู้จักดับรู้จัก
รู้จักเอาคืนมานั่นแหละพวกพระอรหันต์ท่านเข้าใจครับผมขอกราบครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านคุณยมประยุทธ์จากจังหวัดอุบลราชธานีถามว่าปฏิบัติมา 6-7 ปีแต่ได้แค่สงสารและเมตตาเท่านั้นเป็นเพราะอะไรแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อซึ่งไม่ค่อยได้ภาวนาบางครั้งมีความเบื่อหน่ายครับถูกแล้วที่มันรู้จักเมตตาสงสารมีความกรุณาเนี่ยสมาธิมันเกิดแล้วทีนี้เราก็รู้มันนะเราช่วยคนได้เราก็ช่วยเราช่วยคนไม่ได้เหมือนคนลอยน้ำไปนะแค่เราจะโดดลงไปเราไม่มีชูชีพจะมาอย่าโดดใช่ไหมใช่ไหมมันตายไปด้วยกันนั่นแหละนั่นแหละท่านบอกว่าให้วางเฉยใช่ไหมสมมุตินั่นแหละทีนี้เราถ้าพูดอย่างเนี้ยเห็นไหมทีนี้ยอมอ่ะมีเมตตากรุณาแล้วเรามีศีลไว้เนี่ยถูกแล้วท่านบอกว่าใกล้ๆจะตายดวงจิตเนี่ยมันจะรวบรวมองค์ฌานอีกใช่ไหมสมาธินี่แหละมันจะน้อมเข้ามาตัวรู้เนี่ยมันน้อมมาที่กายจิตเนี่ยทีนี้เวลาจะตายใช่ไหมมันก็เหมือนที่หลวงตาบอกมันโดดผึ่งไปเลยแต่หลวงปู่สังวาลบอกว่ามันเข้ามาอีกทีนะมันตายมันแล้วมันก็แล้วมันออกมาดูตัวแล้วมันก็เข้าไปอีกแล้วมันก็ออกนั่นน่ะทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยสำคัญตัวรู้เนี่ยนะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะมีแต่ทางได้นะคนมีสมาธิมีแต่ทางได้นะคุณโยมนะไม่มีทางเสียมีภาวนาเนี่ยเห็นไหมไม่งั้นฝรั่งมันจะมาชื่นชมเลยแคนาดาเห็นไหมเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเห็นไหมนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมที่บงที่เบตอินเดียเห็นไหมมีแต่คนสรรเสริญไอ้ไทยนี่แหละว่าเห็นไหมไอ้น้ำผึ้งมันจะหมดไปจากไทยทีนี้มันจะกินสังกินเชิงใช่ไหมนะไอ้เชิงน้ำผึ้งนั่นน่ะขอเข้าใจนะโยมมีคำถามจากคุณโยมพักจากจันทบุรีถามว่าฟังภาพสวดมนต์ทางทีวีวิทยุแต่เรานอนไม่ได้ยกมือไหว้และทำงานบ้านจะบาปไหมคะไม่เป็นไรเราอยู่บ้านของเราเราต้องมีหน้าที่เห็นไหมมันไม่มีหยุดหรอกไอ้งานเนี่ยไอ้งานในบ้านเนี่ยแล้วเราจะมานั่งอยู่ตลอดก็ไม่ได้เดี๋ยวคนรอบข้างจะไหว้ให้ทำไมแกไม่ทำใช่ไหมนี่แหละทำไปด้วยมือก็พุทโธไอ้มือก็ทำใจก็พุทโธนั่นใจมันก็อยู่กับบ้านดินั่นเห็นไหมมันไม่ออกนอกบ้านเนี่ยสมาธิมันเกิดเพลิดเพลินอีกที่บอกว่าทำนาไปกับพุทโธไปพุทโธไปไม่เหนื่อยไงทำได้ทั้งวันนั่นน่ะทางสวดมนต์ก็เพลินนั่นแหละทำงานเพลินครับจิตนี่แหละก็เห็นมาคุณโยมไม่ต้องกลัวเราชาวพุทธอย่าให้อายคนต่างชาตินะต่างชาติหัวเราะใช่ไหมพระแฟงเนี่ยอยู่อเมริกาเห็นไหมคนไทยทำตัวเหมือนไก่ได้พลอยนะแต่หลวงพ่อจะดอกให้พระฝรั่งพูดใช่ไหมโอ้โหหลวงพ่อที่ปัญญาเยอะเหลือเกินนะนั่นเห็นไหมแล้วทำไมแม่คนไทยพูดอ่ะใช่ไหมนั่นแหละคนตัวคนไทยทำตัวเหมือนไก่ได้พลอยถ้าคนไทยพูดได้ห้ามเลยว่าแบบนี้นั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่แหละคำพูดนิดหน่อยฝากไว้ในแผ่นดินเนี่ยเพราะหลวงพ่อท่านก็สังขารนะทุกคนนะพอชราแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ไปแล้วท่านก็ฝากแต่เพลงธรรมะไว้ก็ดีอะไรต่ออะไรนี่แหละมันเป็นเรื่องของประเสริฐทั้งนั้นสะกิดใจเด็กๆใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่นะนะให้นึกถึงกันใช่ไหมทีนี้ครูจะไปตีกันโอ้โหเราไม่ถึงขนาดนั้นตอนเด็กๆใช่ไหมมีแต่ห้ามคนนะไม่อย่าไปทะเลาะกันเลยนะเราทะเลาะกันพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาไล่ออกจากงานก็ลำบากกันใช่ไหมเลิกกันอย่าไปทะเลาะกันไอ้นี่เห็นไหม
พ่อกูมีสีเว้ยกูไม่กลัวหรอกพ่อกูมีสีเห็นไหมกูจะต่อยแม้กระทั่งคนแก่นะเห็นไหมกลายเป็นนักเลงนี่แหละคุณพ่อคุณแม่พาเราไปนรกใช่ไหมเพราะเราเป็นนึกว่าพ่อเราเก่งพ่อเราดีแต่เราทำตัวไม่ดีใช่ไหมกลายเป็นนักเลงแทนพ่อใช่ไหมพ่อเขาดีนั่นเห็นไหมพอเราต้องนึกว่าเออเห็นไหมองค์พระบาทสมเด็จท่านดีพวกเราก็ต้องทำดีตามท่านสิอายท่านไหมท่านยังไม่ท่านเผาเลยมึงตีกันอยู่นี่ได้ไหมเออนั่นแหละพวกนักเรียนใช่ไหมใช่เออแล้วจะเอาแล้วจะเอาหมอจะเอาด็อกเตอร์ที่ไหนมาต่อไปใช่ไหมนั่นแหละไอ้ทีนี้นักเรียนแขนขาดแล้วจะทำยังไงถ้าตายก็ไปเป็นไรถ้าไอ้แขนขาดขาขาดเนี่ยลำบากแล้วเห็นไหมถ้าสมมุตินั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะนักเรียนต้องพอไปอยู่ในคุกเขาแล้วแม่กูไม่น่าทำเลยเนี่ยแหมมาโหเหมือนแขกเนี่ยแหลกแล้วก็หายสงสารมันอีกบางทีก็ไปร้องไห้ถ้าหน้าศพมันอีกนั่นน่ะกูคิดผิดไปแล้วกูมาโหไปซะแล้วนั่นน่ะบางคนไปยิงเขาแล้วก็ร้องไห้เห็นไหมว่าไม่น่าไปทำเลยเพราะฉะนั้นน่ะมาโหเดี๋ยวมันก็ดีอีกนะคนนั่นน่ะเขาเรียกว่ามโนธรรมเนี่ยมันมีท่านบอกคนเราเนี่ยมันมีพุทธะอยู่ในใจแต่มันบางทีมันพุทลืมไงมันพุทโธไปแล้วมันไม่ได้พุทโธต้องขาดสติต้องฝึกสติเงินนะครับเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าคนไปเข้าคอร์สก็ดีอาตมากับโมทนาทุกบุญคนไปเผาพาละหันก็ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมหลวงปู่น้อยหลวงปู่คำผิวไปทำลงทานกันเยอะๆนั่นน่ะเห็นไหมทุกองค์อ่ะที่หลวงปู่ที่เราเห็นไหมล่วงลับกันไปหลายองค์เนี่ยเก้าสิบกว่ากันก็มีทั้งเมืองเลยนะทั้งนครถมก็มีใช่ไหมนี่แหละสนุกสนานเห็นไหมน้ำฝนตกก็ฝนไปบุญก็ทำไปเห็นไหมเนี่ยตีกันนี่ไม่เอาตีกันนี่ไม่ไหวอะแต่พ่อแม่มีลูกน้อยกันนะเดือดร้อนหมดเวลาเนาะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วผมขอขอได้เมตตามากวันนี้เพราะฉะนั้นการของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชนท่านใดมีข้อติชมรายการหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานพลบุญสองว่ารายการธรรมสว่างใจส่งมาที่เลขที่100/1 หมู่ 3 100/1 หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีลาดไปรษณีย์11,000แล้วก็ช่วงท้ายของรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังอยู่แล้วก็ทุกสายที่โทรเข้ามาสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมสุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรเด่นๆครับก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้ทำความดีภาวนากันเราก็ลูกหลานพุทธเจ้าลูกหลานวิสาขาก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยขอให้ท่านมีความอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญรัชกาลองค์ที่9ก็ดีที่ท่านลงเสด็จดับขันใครก็ดีขอให้ได้รับบุญกุศลเป็นพระราชกุศลเยอะๆขอให้ท่านมีความสุขนี่แหละขอให้ชาวโลกทั้งมวลที่มีความทุกข์ก็ขอให้มีความสุขไวๆมีที่มีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ